เรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการเจอผีที่โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ของคนที่ต้องไปดูงานและจำเป็นต้องเข้าพักในโรงแรมหนึ่งจนต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆภายในห้องซึ่งเขาก็มารู้ทีหลังว่ารุ่นพี่ที่เคยเข้าพักโรงแรมนี้ต่างก็เจอกันมาหมดแล้วกับเรื่องที่มีชื่อว่า616ห้องนี้มีผีเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนนท์เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่คุณนนท์ต้องไปเทรนงานในโรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นคุณนนท์เดินทางไปกับพี่ที่ทำงานอีกหนึ่งคนขอสมมุติชื่อพี่คนนี้ว่าชื่อพี่ตั้มแล้วกันนะครับคุณนนท์นั่งรถไปจอดที่ออฟฟิศย่านพัฒนาการจากนั้นก็นั่งเครื่องมาลงที่เชียงใหม่ตั้งแต่เช้าคุณนนท์กับพี่ตั้มเข้าไปเทรนงานกันทั้งวันจนถึงช่วงเย็นเวลาตอนนั้นก็ประมาณ5 โมงกว่าก็พากันเดินทางไปเช็คอินในโรงแรมที่ทางบริษัทได้เตรียมไว้ให้ลักษณะโรงแรมนี้จะค่อนข้างใหญ่มีประมาณ12ชั้นลักษณะภายนอกถูกทาสีใหม่เหมือนเป็นโรงแรมเก่าที่เพิ่งถูกรีโนเวทไปห้องอาหารก็ดูเหมือนถูกปรับปรุงใหม่ดูลักษณะแล้วโรงแรมน่าจะประมาณ3 ดาวคุณนนท์จะพักที่นี่แค่คืนเดียวส่วนพี่ตั้มจะต้องอยู่อีกประมาณ3 คืนพอเดินทางเข้าไปข้างในพนักงานก็ออกมาต้อนรับพร้อมกับยื่นกุญแจห้องให้ห้องที่พวกเขาได้คือห้อง616พนักงานฟอนพูดกับพี่ตั้มว่าคืนนี้ให้นอนห้องนี้ไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะย้ายห้องให้ทั้งพี่ตั้มและคุณนนท์ก็งงพี่ตั้มเลยพูดไปว่าทำไมต้องย้ายถ้าห้องที่อยู่มันโอเคให้ผมอยู่ห้องนี้ต่อเลยก็ได้พนักงานก็เงียบไปสักพักก่อนจะพูดว่าห้องที่หยิบให้เป็นห้องเตียงคู่พรุ่งนี้จะย้ายเป็นเตียงเดี่ยวให้พี่ตั้มเลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนไม่อยากย้ายของไปมาแต่พนักงานก็ยังยืนยันว่าจะย้ายห้องให้จากนั้นคุณนนท์กับพี่ตั้มก็เดินขึ้นไปที่ลิฟต์กดไปที่ชั้น6ลักษณะลิฟต์ยังคงเป็นลิฟต์ที่ค่อนข้างเก่ามีร่องรอยการใช้งานค่อนข้างเยอะพอมาถึงข้างในพี่ตั้มก็บ่นว่าพนักงานที่นี่ดูพูดจาแปลกๆนะทำไมได้ห้องเตียงคู่พรุ่งนี้ต้องย้ายไปอีกห้องทั้งที่ราคาห้องก็เท่ากันคุณนนท์เลยบอกไปว่าคงเป็นเพราะพรุ่งนี้พี่ต้องนอนแค่คนเดียวทางโรงแรมเลยอยากให้นอนเตียงเดี่ยวมากกว่าระหว่างที่คุยกันไปลิฟต์ก็ขึ้นมาถึงชั้น6ทั้ง2คนเดินตรงไปตามหมายเลขห้องแต่ละชั้นห้องจะมีค่อนข้างเยอะคุณนนท์ได้เดินไปเปิดประตูห้องด้วยความที่เขาฟังเรื่องผีมาค่อนข้างเยอะเขาพยายามสังเกตสิ่งผิดปกติก่อนเลยว่ามีกลิ่นแปลกไหมรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าเพราะเขาเองก็ค่อนข้างกลัวผีเหมือนกันแต่ภายในห้องกลับดูปกติเหมือนกับห้องทั่วไปและด้วยความที่เหนื่อยมาทั้งวันคุณนนท์ตั้งใจจะรีบเข้านอนเพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับแต่ก็ลืมไปว่ายังไม่ได้ทานอะไรกันมาเลยล็อบบี้ก็ปิดแล้วคุณนนท์เลยชวนพี่ตั้มออกไปหาอะไรกินข้างนอกระหว่างที่เดินหาอะไรกินกันอยู่ที่หน้าโรงแรมก็ไปเจอกับร้านนวดร้านหนึ่งที่เป็นร้านซักอบรีดด้วยพี่ตั้มเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาชุดไปซักรีดด้วยเลยเพราะเขาต้องอยู่อีกหลายวันพอทานข้าวแล้วทำธุระกันเสร็จก็เริ่มเข้านอนกันเวลาตอนนี้ประมาณ1 ทุ่มด้วยความเพลียคุณนนท์ก็นอนหลับไปแต่เขาก็ได้สะดุ้งตื่นมาอีกทีกลางดึกพอเขารู้สึกปวดฉี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเขาค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆกำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ปลายเตียงของเขาด้านขวาเขาค่อยๆจ้องมองไปก็เห็นกับผู้ชายคนนึงสวมเสื้อสีขาวกางเกงสแลกสีดำกำลังนั่งหันหลังแล้วก็ก้มหน้าชายคนนั้นจ้องมองไปที่พื้นลักษณะเหมือนคนกำลังนั่งคิดอะไรอยู่สักอย่างคุณนนท์บอกว่าผู้ชายคนนี้ดูเศร้ามากด้วยความที่เขาเป็นคนกลัวผีแต่ก็ปวดฉี่ในใจก็พยายามคิดว่าใครมานั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าจะเป็นพี่ตั้มแล้วพี่ตั้มจะมานั่งตรงนี้ทำไมคุณนนท์ค่อยๆหันไปมองพี่ตั้มที่เตียงปรากฏว่าตรงนั้นก็ยังเห็นพี่ตั้มนอนอยู่คุณนนท์หันกลับไปมองที่ปลายเตียงผู้ชายคนนั้นยังคงนั่งอยู่เหมือนเดิมด้วยความที่ห้องของคุณนนท์ตรงหน้าต่างจะมีผ้าม่านบางๆกั้นอยู่
ทำให้มีแสงจากข้างนอกลอดเข้ามาพอให้เห็นคนข้างในคุณนนท์พยายามคิดในแง่ดีหรือว่าจะเป็นคนข้างนอกที่เข้าห้องผิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ผู้ชายคนนั้นยังคงก้มหน้าอยู่อย่างนั้นคุณนนท์เริ่มรู้สึกกลัวเขาทำอะไรไม่ถูกเลยตัดสินใจถีบไปที่ผู้ชายคนนั้นที่อยู่ปลายเตียงจนผู้ชายคนนั้นหัวคว่ำไปกับพื้นแต่คุณนนท์ไม่กล้าลุกขึ้นไปดูเพราะไม่รู้ว่าเป็นผีหรือคนแต่เขารู้สึกได้ว่าเขาถีบโดนผู้ชายคนนั้นจังๆคุณนนท์รีบหันตะแคงไปด้านซ้ายขยับตัวเข้าไปด้านในผ้าห่มแล้วก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวพยายามรีบข่มตาให้นอนหลับแต่ระหว่างที่เขาพลิกตัวเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างพื้นเตียงตอนที่เขาขยับไปมันควรจะอุ่นเพราะถูกผ้าห่มคลุมไว้ตอนแรกแต่เขากลับรู้สึกเย็นแล้วในตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกเหมือนมีมือนึงที่เย็นมากๆกำลังลูบที่ท้องเขาอยู่เขาตกใจมากรีบลุกขึ้นมาจากเตียงตอนนั้นเขารู้ว่าเขาเจอดีเข้าให้แล้วเขารีบตรงไปที่ห้องน้ำทันทีระหว่างนั้นคุณนนท์ก็มองไปที่ปลายเตียงผู้ชายคนนั้นไม่อยู่แล้วพอเขาวิ่งไปถึงห้องน้ำคุณนนท์ก็รีบทำธุระส่วนตัวให้เสร็จพยายามจะไม่นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตอนที่เขากำลังจะออกมาจากห้องน้ำตรงอ่างอาบน้ำจะมีผ้าม่านขุ่นๆกั้นอยู่คุณนนท์เห็นว่ามีมือนึงกำลังลูบผ่านผ้าม่านไปมาพร้อมกับมีเสียงราวเปิดม่านค่อยๆเลื่อนเปิดออกทีละนิดคุณนนท์กลัวมากเขารีบวิ่งกลับไปที่เตียงแล้วก็ห่มผ้านอนเขาพยายามหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาตอนนี้ก็ประมาณ2:30เขาต้องรีบเข้านอนให้ไวที่สุดแต่จากเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาทำให้เขาหลับๆตื่นจนเวลาผ่านไปถึง5:45เขาลุกขึ้นมาแล้วก็หันไปมองที่ห้องน้ำคุณนนท์คิดในใจว่าจะไปอาบน้ำดีไหมเข้าไปแล้วจะเจอผีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อาบก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวตอน7:00รถก็จะมารับแล้วคุณนนท์ตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องน้ำแต่เขาก็แง้มผ้าม่านแล้วก็แง้มประตูห้องน้ำไว้เพราะกลัวว่าถ้าเจอผีในกระจกหรือเจอผีระหว่างล้างหน้าแล้วเปิดประตูออกมาไม่ได้เขาคงต้องช็อกตายแน่ๆอย่างน้อยเปิดประตูไว้ก็สบายใจคุณนนท์รีบอาบน้ำให้ไวที่สุดพอออกมาจากห้องน้ำก็รีบแต่งตัวระหว่างนั้นพี่ตั้มก็ตื่นพอดีลักษณะที่พี่ตั้มตื่นมาเขาดูค่อนข้างงัวเงียคุณนนท์รีบเดินไปหาพี่ตั้มแล้วก็ถามทันทีว่าพี่เมื่อคืนใครมานั่งอยู่ที่ปลายเตียงผมพี่เห็นไหมด้วยความที่เขาเพิ่งตื่นพี่ตั้มก็ได้แต่มองหน้าคุณนนท์แต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรพอทั้งสองคนทำธุระกันเสร็จก็รีบออกไปทานข้าวด้านล่างพี่ตั้มพูดขึ้นมาก่อนเลยว่าเมื่อวานตอนกลางวันบริษัทเอาน้ำอะไรให้เราดื่มคุณนนท์ก็ตอบไปว่ากาแฟซึ่งปกติแล้วพี่ตั้มจะไม่กินกาแฟแต่แกคงคิดว่ามันเป็นโอวัลตินก็เลยดื่มไปพี่ว่าแล้วเมื่อคืนกว่าพี่จะนอนหลับได้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วที่นนท์บอกว่าเมื่อคืนเจอใครนั่งอยู่ที่ปลายเตียงพี่ก็เจอคุณนนท์ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับตกใจพี่ตั้มเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกกำลังพยายามนอนอยู่แต่นอนยังไงก็นอนไม่หลับแกพลิกตัวไปมาจนเริ่มรู้สึกว่าฤทธิ์กาแฟน่าจะหมดตอนนั้นแกเคลิ้มๆกำลังจะหลับตาดีๆแล้วในตอนนั้นเองแกก็เห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ที่ปลายเตียงของคุณนนท์ผู้ชายคนนั้นค่อยๆหันมาหาพี่ตั้มพร้อมกับเรียกชื่อและเขาก็ทำท่าทางเหมือนกับพูดอะไรสักอย่างแต่ด้วยความง่วงเขาเลยฟังไม่ออกพอผู้ชายคนนั้นเรียกชื่อพี่ตั้มอีกรอบเขาก็สะดุ้งขึ้นพี่ตั้มลืมตาขึ้นมามองที่ปลายเตียงของคุณนนท์แต่ก็ไม่เจอผู้ชายคนนั้นอยู่แล้วเขาคิดว่าคงตาฝาดไปเองน่าจะเป็นเพราะฤทธิ์กาแฟก็พยายามข่มตาให้นอนต่อแต่ระหว่างที่เขากำลังจะเคลิ้มหลับอีกครั้งตาที่กำลังดีๆอยู่ก็เห็นเป็นผู้ชายคนเดิมมายืนอยู่ที่ปลายเตียงคุณนนท์อีกรอบแต่รอบนี้เขาเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆพอลืมตาขึ้นมามองผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วพี่ต้นคิดในใจว่าเขาน่าจะโดนผีหลอกเข้าให้แล้วเขาพยายามจะบอกวิญญาณว่าอย่ามาหลอกมาหลอนผมเลยผมมาอยู่ที่นี่ไม่นานเดี๋ยวก็จะกลับไปแล้วถ้าอยากได้อะไรเดี๋ยวผมมาทำบุญให้จนสุดท้ายพี่เขาก็หลับไปคุณนนท์รีบหันมาพูดทันทีเลยว่าทำไมเมื่อเช้าผมถามพี่
พี่ถึงไม่เล่าให้ผมฟังคุณตั้มเลยบอกว่าตอนนั้นบรรยากาศมันไม่ค่อยดีเลยไม่อยากเล่าพร้อมกับถามคุณนนท์ว่าไม่รู้สึกแปลกๆบ้างเหรอตอนเดินขึ้นมานอกจากจะไม่เจอใครแล้วชั้น6ที่เรานอนก็ไม่มีใครพักอยู่สักคนมีแค่ห้องเราห้องเดียวแล้วตอนที่พี่เดินไปเอาชุดที่ฝากซักพี่หันกลับมามองที่โรงแรมก็เห็นมีไฟเปิดอยู่แค่5ห้องทั้งที่ตึกนี้มีถึง12ชั้นแล้วตอนเดินกลับมาพี่เลยเดินไปถามพนักงานในโรงแรมนี้ว่าที่โรงแรมพักได้ทั้งหมดกี่คนพนักงานก็ตอบว่าประมาณ450แล้ววันนี้ก็มีลูกค้าเข้าพักประมาณ50คนแต่พี่คิดว่าพนักงานน่าจะโกหกเพราะถ้ามี50คนจริงๆอย่างน้อยก็ต้องมีคนมาทานอาหารเช้าบ้างแต่นี่กลับมีแค่พวกเรามานั่งกินกัน2คนไม่มีลูกค้าคนอื่นมาเลยคุณนนท์มองไปรอบๆก็มีแต่พวกเขาจริงๆหลังจากทานข้าวเสร็จพี่ตั้มก็เดินไปที่ฟอนต์บอกให้พนักงานย้ายห้องให้ทันทีก่อนที่จะเดินกลับไปเทรนงานต่อจนถึงช่วงเย็นจากนั้นคุณนนท์ก็ได้ขึ้นเครื่องกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ได้นั่งแท็กซี่ต่อจากสนามบินไปเอารถที่บริษัทระหว่างนั่งรถไปถึงก็มีพี่ยามออกมาเปิดประตูให้พอกลับถึงบ้านคืนนั้นก็ผ่านไปวันถัดมาคุณนนท์ได้เข้าไปทำงานที่ออฟฟิศหัวหน้าของเขาก็เดินตรงเข้ามาหาหัวหน้าถามคุณนนท์ว่าเจอผีเหรอคุณนนท์คิดว่าพี่ตั้มคงต้องเล่าให้ฟังเขาก็เลยตอบไปว่าใช่ครับหัวหน้าแกรีบมานั่งข้างๆคุณนนท์แล้วก็บอกว่ารู้ไหมที่โรงแรมนั้นตอนพวกพี่ไปอบรมทุกคนก็เจอผีกันเป็นแถวเลยหัวหน้าบอกว่าระหว่างที่แกไปเทรนงานรอบนั้นไปกับเพื่อนที่แผนกหลายคนแกได้พักอยู่ห้อง716ซึ่งทุกคนที่พักโรงแรมเดียวกับแกก็มักจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆพร้อมกับกลิ่นเหม็นที่หาที่มาไม่ได้ส่วนเพื่อนอีกคนจะเป็นคนที่มีเซนส์เขาบอกว่าตอนที่ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น7ก็เหมือนกันเขาดูเลขห้องที่ได้เป็นห้อง703ซึ่งพอออกจากลิฟต์ก็เจอกับประตูห้องอยู่ด้านหน้าเลยเขาเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะปกติห้องที่ตรงกับลิฟต์จะถือเป็นห้องที่ไม่ดีแล้วยิ่งพอเขาไขกุญแจห้องเข้าไปอยู่ๆก็มีลมก้อนหนึ่งพัดผ่านร่างเขาไปเขารีบปิดประตูทันทีแล้วก็บอกให้พนักงานเปลี่ยนห้องให้ระหว่างที่หัวหน้ากำลังเล่าอยู่นั้นน้องในบริษัทคนหนึ่งก็ได้ยินเธอหันมาถามคุณนนท์ว่าใช่โรงแรมชื่อนี้ใช่ไหมพี่คุณนนท์ก็บอกว่าใช่แล้วน้องคนนั้นก็บอกว่าหนูก็เคยเจอน้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อ6ปีก่อนเคยไปพักที่โรงแรมนั้นเป็นชั้น6เหมือนกันแต่เป็นห้อง613คืนนั้นระหว่างที่กำลังจะหลับรู้สึกเหมือนมีคนมาคร่อมทับร่างพอลืมตาขึ้นก็เห็นเป็นเงาผู้ชายร่างใหญ่กำลังคร่อมเธออยู่แล้วใช้มือทั้งสองข้างกดไปที่แขนทำท่าเหมือนกำลังจะข่มขืนแต่เธอก็หลุดออกมาได้พอคุณนนท์ฟังแบบนั้นก็นึกถึงพี่ตั้มไม่รู้ว่าพักคนเดียวจะเป็นยังไงบ้างวันถัดมาคุณนนท์เข้ามาที่ออฟฟิศระหว่างที่กำลังจะเดินเข้าไปในห้องก็เจอกับป้าแม่บ้านคนหนึ่งแกเดินเข้ามาทักคุณนนท์แล้วก็ถามว่าคุณนนท์ไปเชียงใหม่มาพาผีมาด้วยหรือเปล่าคุณนนท์ก็ทำสีหน้างงๆแล้วถามว่าทำไมป้าถึงถามแบบนั้นป้าแม่บ้านก็บอกว่าร.ป.ภ.คนที่มาเปิดประตูให้คุณนนท์ตอนมาเอารถเขาได้ลาออกไปแล้วร.ป.ภ.เล่าให้ป้าฟังว่าเขากลัวจนอยู่ไม่ได้เขาเห็นว่าตอนที่คุณนนท์มาเอารถมีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีขาวกางเกงสแลกสีดำกำลังยืนอยู่หน้าออฟฟิศไม่ยอมไปไหนพอเห็นอย่างนั้นวันต่อมาแกก็ลาออกไปเลยซึ่งลักษณะที่ยามพูดถึงคล้ายกับคนที่คุณนนท์เจอในโรงแรมแต่หลังจากนั้นคุณนนท์ก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนนท์ได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชายที่นับถือศาสนาคริสต์ทำให้เขาไม่รู้จักกับวิญญาณมาก่อนจนเขาได้กลับมาจากต่างประเทศแล้วมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับข้างบ้านที่เขาค่อนข้างสนิทมากๆและเหตุการณ์นี้ก็ทั้งทำให้เขาหลอนและรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่มีชื่อว่า
สยองข้างบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณซันคุณซันได้บอกว่าเขาเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ทำให้เขาไม่เคยเจอหรือรู้จักกับคำว่าวิญญาณมาก่อนจนเขาได้มาเจอกับเรื่องนี้คุณซันมีอาชีพถ่ายแบบซึ่งเขามักจะมีงานถ่ายแบบที่ต่างประเทศบ่อยครั้งและแม่กับพ่อของคุณซันก็อาศัยอยู่ต่างประเทศเหมือนกันแต่คุณซันจะไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะเขารู้สึกชอบประเทศไทยมากกว่าพ่อกับแม่ของคุณซันได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งไว้ให้อยู่แถวลาดกระบังเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่ติดกันจะมีเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมา10กว่าปีได้แล้วที่เป็นรั้วบ้านหลังเดียวกันบ้านหลังนั้นมีลูกสาวอยู่2คนชื่อก้อยกับกิ๊บก้อยจะเป็นพี่คนโตซึ่งเธอจะสนิทกับคุณซันมากๆด้วยความที่บ้านนี้มีแต่ลูกสาวทำให้ก้อยรู้สึกอยากมีพี่ชายห้องนอนของคุณซันจะอยู่ที่ชั้น2ซึ่งจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับห้องของก้อยทั้งสองชอบเปิดหน้าต่างมาคุยกันทุกครั้งจนมีอยู่วันหนึ่งคุณซันต้องไปเที่ยวต่างประเทศกับแฟนเป็นเวลา2อาทิตย์ซึ่งเขาได้บอกกับก้อยไว้แล้วที่บ้านของคุณซันจะจ้างแม่บ้านคนหนึ่งคอยช่วยดูแลบ้านให้โดยแม่บ้านจะเข้ามาทำความสะอาดตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็กลับไปช่วง6โมงเย็นระหว่างที่คุณซันเดินทางกลับเขาก็ได้คุยกับแฟนของเขาว่าอยู่ๆก็รู้สึกไม่ดีเลยแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แต่แฟนของเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกคุณซันมาถึงสนามบินที่ไทยประมาณ6โมงเย็นและกว่าจะถึงบ้านอีกทีก็เกือบ1ทุ่มซึ่งตอนนั้นไม่มีแม่บ้านอยู่แล้วส่วนแฟนคุณซันก็กลับไปนอนที่บ้านระหว่างที่คุณซันกำลังเก็บของอยู่ก็มีข้อความในมือถือดังขึ้นเป็นข้อความของก้อยเธอพิมพ์มาบอกว่ากว่าจะกลับมาได้นะนานเหลือเกินรอตั้งนานแล้วพอคุณซันเปิดอ่านก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะรีบทำอะไรให้เสร็จแล้วจะขึ้นไปคุยกับก้อยที่ชั้น2พอขึ้นไปถึงก็เห็นน้องก้อยนั่งรออยู่ที่โต๊ะติดกับหน้าต่างของห้องคุณซันก็ถามก้อยไปว่าเป็นยังไงบ้างเพิ่งสอบมาไม่ใช่เหรอตอนนั้นทั้งสองคนก็นั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วอยู่ๆก้อยก็พูดขึ้นมาว่าพี่ซันถ้าก้อยทำอะไรไม่ดีพี่จะโกรธไหมคุณซันก็บอกไปว่าถ้าไม่ดีมากก็โกรธแหละแต่โกรธไม่มากหรอกแต่ถ้ามีอะไรก็ต้องบอกพี่นะเธอก็บอกว่าก้อยก็อยากจะบอกนะแต่พี่ไม่อยู่คุณซันไม่ได้คิดอะไรเขาได้แต่นั่งขำกับสิ่งที่ก้อยพูดก่อนที่เขาจะพูดบอกมาว่าตอนนี้พี่ก็อยู่แล้วไงมีอะไรก็บอกสิแต่ก้อยก็ตอบเล่นๆไปว่าไม่บอกหรอกและในตอนนั้นเองคุณซันก็มองไปที่ลานจอดรถหน้าบ้านเห็นรถจอดอยู่แค่คันเดียวเลยถามก้อยไปว่าพ่อกับแม่ไปไหนก้อยก็ตอบมาว่าไปวัดคุณซันเลยถามว่าทำไมก้อยถึงไม่ไปด้วยแต่เธอก็บอกว่าไม่ไปหรอกไม่อยากไปคุณซันถามต่อไปว่าไปวัดทำไมมีงานศพเหรอก้อยก็ได้แต่ตอบว่าก่อนที่คุณซันจะพาเปลี่ยนเรื่องแล้วก็หันไปคุยกันเรื่องอื่นแทนเวลาผ่านไปจนถึง3ทุ่มแฟนคุณซันก็โทรมาหาเขาเลยบอกก้อยว่าเดี๋ยวขอไปคุยกับแฟนก่อนจากนั้นเขาก็ไปหยิบมือถือแล้วก็รับสายเวลาตอนนั้นก็ประมาณ3ทุ่มกว่าในตอนนั้นเองเขาก็เห็นว่าก้อยปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดม่านบนห้องมีเพียงไฟสีส้มๆในห้องที่เปิดอยู่พอให้เห็นเงาคนข้างในคุณซันคุยกับแฟนว่าตอนนี้เขายังรู้สึกไม่ดีอยู่เลยเป็นอะไรก็ไม่รู้มันรู้สึกไม่ดีแปลกๆแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่คุณซันคุยกับแฟนเขาก็มองไปที่ห้องของก้อยเห็นเงาของก้อยค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้จากนั้นก็เห็นเงาเธอค่อยๆเดินขึ้นไปบนเตียงแล้วค่อยๆยืนขึ้นบนเตียงเงาของเธอยืนค้างอยู่แบบนั้นคุณซันเลยกดมือถือส่งข้อความไปหาก้อยเขาพิมพ์ไปบอกเธอว่านอนได้แล้วดึกแล้วจะไปยืนบนเตียงทำไมไม่สวยหรอกตอนนั้นเขาตั้งใจจะพิมพ์ไปแซวเล่นๆระหว่างนั้นเขาก็ยังคุยกับแฟนไปเรื่อยๆสายตาก็ยังคงมองไปที่ห้องของก้อยแล้วอยู่ๆไฟที่ห้องของก้อยก็ดับ
แต่เขายังไม่เห็นว่าเงาของก้อยจะลงมาปิดไฟตอนไหนคุณซันพยายามไม่คิดอะไรคิดว่าก้อยคงเข้านอนไปแล้วแฟนของคุณซันก็พูดขึ้นมาว่าผ้าพันคอที่ซื้อมาฝากก้อยให้ก้อยไปแล้วยังคุณซันนึกขึ้นได้ก็เลยตอบไปว่ายังไม่ได้เอาไปให้เลยผ้ายังอยู่ในกระเป๋าแล้วคุณซันก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปให้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปรับนะไปหาอะไรกินกันไหมเดี๋ยวตื่นไปตั้งแต่เช้าพอเช้าวันรุ่งขึ้นตอนนั้นเป็นเวลาตีห้าคุณซันก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเรียกของก้อยพี่ซันคุณซันรีบเปิดหน้าต่างแล้วก็ถามก้อยว่าไงก้อยก้อยก็ตอบว่าไม่มีอะไรก้อยแค่อยากปลุกเฉยๆคุณซันเลยรีบลุกขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเพื่อที่จะออกไปหาแฟนพอดูเวลาทีตอนนี้ก็เพิ่ง7 โมงยังไม่ถึงเวลาที่แม่บ้านจะเข้ามาทำความสะอาดแต่เขาก็กลัวว่าแฟนจะรอนานเลยรีบขับรถออกไปในวันนั้นคุณซันกับแฟนก็พากันไปเที่ยวจนกว่าจะกลับมาอีกทีก็เกือบดึกแล้วเวลาตอนนั้นก็ประมาณ2 ทุ่มกว่าทำให้กลับมาก็ไม่เจอกับแม่บ้านคุณซันเดินขึ้นไปบนห้องนอนเพื่อจะไปคุยกับก้อยเพราะเห็นว่ารถยนต์ที่บ้านยังคงเหลือแค่คันเดียวเหมือนเดิมคุณซันถามก้อยว่าก้อยพ่อกับแม่ไปวัดอีกแล้วเหรอก้อยก็ตอบว่าใช่เขาเลยถามว่าทำไมไม่ไปกับพ่อแม่ล่ะแล้วกิฟก็ไปด้วยเหรอก้อยก็ไม่ได้ตอบอะไรบอกแค่ว่ากิฟก็ไปด้วยแต่คุณซันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเขาหันไปบอกก้อยว่าพี่ซื้อผ้าพันคอมาให้เดี๋ยวเอาลงไปให้นะก้อยเลยตอบมาว่ายังไม่ต้องให้หรอกพรุ่งนี้ค่อยให้ก้อยก็ได้จากนั้นทั้งสองคนก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยก่อนที่ก้อยจะลุกไปหยิบอะไรบางอย่างในห้องมาเห็นเป็นผ้าพันคอ2 ผืนที่คุณซันเคยให้ก้อยหยิบผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาแล้วเธอก็บอกว่าผืนนี้เป็นผืนแรกที่พี่ซันซื้อมาให้คุณซันเลยบอกว่าพี่จำได้ทำไมเหรอก่อนที่เธอจะหยิบอีกผืนขึ้นมาบอกว่าส่วนผืนนี้เป็นผืนที่ก้อยชอบมากที่สุดคุณซันเลยแซวไปว่าพี่ซื้อมาให้เรากี่ผืนเราก็ชอบทุกผืนนั่นแหละซื้อให้ผืนไหนก็ชอบผืนนั้นแต่ผืนใหม่ที่พี่เอามาให้ก้อยต้องชอบแน่ๆเพราะผืนนี้สวยมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาให้ดูยังไม่ให้ก้อยเห็นหรอกจากนั้นก้อยก็บ่นเรื่องราวของเธอไปเรื่อยก่อนที่คุณซันจะขอตัวไปหยิบของที่ชั้นล่างพอขึ้นมาอีกทีก็ประมาณ3 ทุ่มกว่าเขามองไปที่ห้องของก้อยก็เห็นว่าเธอปิดม่านแล้วก็ปิดประตูห้องนอนไปแล้วแต่ไฟสีส้มๆยังคงเปิดอยู่เหมือนเดิมและเงาของเธอก็ยืนอยู่ข้างบนเตียงตอนนั้นคุณซันก็คิดในใจว่าจะไปยืนทำไมตรงนั้นนักหนาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่อยากรบกวนก้อยคิดว่าเธอคงใกล้จะเข้านอนแล้วคุณซันเลยหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาแฟนและเขาก็พูดเหมือนเดิมบอกว่าทำไมถึงยังรู้สึกไม่ดีอยู่อาการแปลกมากๆใจมันวิวๆแฟนเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นการสะสมจากการทำงานหรือเปล่าแต่คุณซันก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะทุกครั้งที่กลับมาจากทำงานก็ปกติแต่รอบนี้ต่างออกไปเขาทั้งรู้สึกไม่ดีพร้อมกับนอนไม่ค่อยหลับพอพูดจบคุณซันก็หันไปที่ห้องของก้อยก็เห็นว่าไฟดับไปแล้วก่อนที่คุณซันจะหันกลับไปคุยกับแฟนแล้วก็เข้านอนเช้าวันต่อมาคุณซันตื่นมาประมาณตอน7 โมงกว่าด้วยความที่วันนี้ไม่ได้มีธุระอะไรคุณซันเลยลุกขึ้นไปอาบน้ําแล้วลงมาที่ห้องนั่งเล่นข้างล่างไม่นานป้าแม่บ้านก็เข้ามาในตอนที่คุณซันกําลังหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านอยู่ระหว่างที่ป้าแม่บ้านกําลังกวาดพื้นอยู่นั้นคุณซันก็หันไปถามว่าป้าบ้านข้างๆเราเข้าไปงานศพทุกวันมีใครเสียหรอป้าป้าหันมาหาคุณซันแล้วก็พูดว่าอ้าวคุณซันไม่รู้เหรอลูกสาวเขาเสียนะคุณซันถึงกับตกใจมากๆคิดว่าน่าจะเป็นน้องสาวก้อยที่ชื่อกิฟต์เลยถามป้าต่อไปว่ากิฟต์เสียหรอป้าทำไมก้อยไม่เห็นบอกก่อนที่ป้าจะพูดสวนมาว่าไม่ใช่น้องกิฟต์คุณซันคนที่เสียคือน้องก้อยคุณซันถึงกับนิ่งไปพักนึงเขาสับสนกับสิ่งที่ป้าพูด
ก้อยจะเสียได้ยังไงป้าเมื่อคืนนี้ยังนั่งคุยกับผมอยู่แต่ป้าแม่บ้านก็ยังยืนยันว่าจริงๆคุณซันเมื่อคืนป้าก็เพิ่งไปงานศพมาด้วยความที่คุณซันเองก็ไม่เชื่อเขาเลยรีบวิ่งไปชั้น2ของห้องแล้วก็เปิดกระจกออกพร้อมกับตะโกนเรียกก้อยแต่ตอนนั้นก็ไม่มีเสียงตอบรับที่หน้าต่างของก้อยตอนนี้จะมีม่านปิดอยู่ด้วยความที่เป็นตอนกลางวันทำให้มองไม่เห็นด้านในคุณสันรีบวิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็ตรงไปที่หน้าบ้านของก้อยพร้อมกับตะโกนเรียกคนในบ้านน้าชัยน้าชัยจากนั้นน้าชัยพ่อของก้อยก็ได้เดินออกมาพร้อมกับแม่พอแม่ของก้อยได้เห็นคุณสันเธอถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดกับคุณสันไปว่าสันน้องรอสันตั้งนานนะก่อนหน้านี้น้องพูดถึงแต่สันตลอดเลยคุณสันพยายามตั้งสติคิดว่ามันจริงใช่ไหมน้องก้อยเสียจริงๆใช่ไหมแล้วทำไมถึงไม่มีใครโทรบอกแม่ของก้อยเลยบอกว่าโทรหาสันแล้วโทรไปหลายสายมากๆแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติดคุณสันถามว่าก้อยเป็นอะไรตายแม่ของก้อยก็บอกว่าเธอผูกคอตายบนห้องนอนตอนนั้นคุณสันไม่รอช้าเขารีบวิ่งขึ้นไปในบ้านพร้อมกับขึ้นไปเปิดประตูในห้องของก้อยทันทีคุณสันมองขึ้นไปบนเพดานเขาถึงกับเข่าสุดด้านบนเพดานห้องของน้องก้อยจะมีพัดลมเพดานอยู่ซึ่งพัดลมตัวนี้ในห้องคุณสันก็มีเหมือนกันในห้องคุณสันจะมีแอร์หนึ่งตัวแต่เขาไปเจอพัดลมตัวนี้มาเห็นว่าสวยดีเลยตั้งใจจะซื้อมาประดับเพราะที่ตัวพัดลมจะมีไฟสีส้มๆวันที่คุณสันซื้อมาน้องก้อยเห็นแล้วเธอก็รู้สึกชอบมากๆเธอเลยขอให้พ่อไปซื้อมาติดให้เหมือนกันภายในห้องของน้องก้อยตอนนี้มีผ้าพันคอของคุณซันถูกแขวนอยู่กับพัดลมลักษณะผ้าพันคอผูกติดกันเป็นบ่วงคงน่าจะเป็นจุดที่น้องก้อยฆ่าตัวตายตอนนั้นคุณซันเสียใจมากๆเขาถึงกับร้องไห้ออกมาไม่หยุดเขามองไปที่โต๊ะเครื่องแป้งของน้องก้อยเห็นว่ามีมือถือของเธอวางอยู่เขารีบขึ้นมาดูปรากฏว่ามือถือของเธอปิดเครื่องคุณซันจำได้ว่าเขาส่งข้อความหาน้องก้อยและน้องก้อยก็ส่งข้อความมาหาเขาตอนมาถึงบ้านพอเปิดเครื่องมาก็เจอกับข้อความที่เขาส่งให้จริงๆแต่ไม่มีข้อความตอบกลับคุณซันรีบหยิบมือถือลงไปถามพ่อกับแม่ของก้อยว่าเครื่องนี้ไม่ได้เปิดมานานแค่ไหนแล้วเขาก็ได้คำตอบมาว่าไม่ได้เปิดตั้งแต่ก้อยเสียแล้วซึ่งก้อยเสียก่อนที่คุณซันจะมาถึงบ้านประมาณ5วันคุณซันรู้สึกเสียใจมากๆเลยโทรหาแฟนของเขาพร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแฟนของคุณซันก็ขับรถมาหาเธอมาอยู่เป็นเพื่อนคุณซันจนถึงช่วงเย็นก่อนที่จะกลับไปที่บ้านพอเริ่มดึกคุณซันก็เริ่มทำธุระส่วนตัวจนเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนห้องเขาได้แต่นั่งมองไปที่ห้องของก้อยพร้อมกับร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเวลาผ่านไปจนถึง3ทุ่มระหว่างที่คุณซันมองไปที่หน้าต่างห้องของก้อยอยู่ๆไฟในห้องก็เปิดขึ้นตอนนั้นคุณซันตกใจมากๆแต่ก็พยายามคิดว่าน่าจะมีใครมาเปิดหรือเปล่าแล้วสักพักก็มีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆเดินขึ้นมาบนเตียงด้วยความที่คุณซันเป็นคนคริสต์เขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่เขารู้เลยว่าต้องเป็นวิญญาณของก้อยแน่ๆตอนนั้นเขาไม่ได้กลัวแต่ก็รู้สึกตกใจและก็เสียใจมากๆยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกเสียใจคุณซันเลยหยิบมือถือโทรหาแฟนของเขาแล้วก็เล่าสิ่งที่เขาเห็นให้ฟังแฟนเขาเลยบอกว่ามานอนที่นี่ด้วยกันไหมถ้าไม่ไหวก็มาพักที่บ้านเธอก่อนคืนนั้นคุณซันเลยขับรถไปนอนที่บ้านของแฟนพอวันถัดมาคุณซันก็ไปงานเผาศพของน้องก้อยเป็นครั้งแรกที่เขาได้ไปงานศพคนพุทธซึ่งก่อนที่จะเผาจะมีการเปิดโลงให้ดูก่อนที่จะเข้าเมนคุณซันมองร่างที่ไร้ลมหายใจของก้อยก่อนที่จะหยิบผ้าพันคอผืนใหม่ที่เขาเพิ่งซื้อมาให้สวมไปที่คอของก้อยเขาพูดกับศพว่านี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่จะให้นะแล้วพี่ก็ไม่เคยโกรธก้อยด้วยแต่ทำไมถึงไม่รอพี่พอเขาสวมผ้าพันคอเสร็จศพน้องก้อยก็ถูกนำไปเผาแฟนคุณซันหันหน้ามาหาเขาแล้วก็พูดว่าน้องเข้าไปสบายแล้วซันคงไม่มีอะไรแล้วแหละทำใจได้แล้วยัง
คุณซันก็ได้จะบอกว่าทำใจไม่ได้หรอกแต่ตอนนั้นเขาก็ได้มาอาศัยอยู่บ้านแฟนได้3วันแล้วเลยตั้งใจจะกลับไปนอนที่บ้านคุณซันกลับมาถึงบ้านประมาณ2ทุ่มกว่าเขาทำธุระจนเสร็จก็ขึ้นไปบนห้องนอนแล้วอยู่ๆไฟในห้องของน้องก้อยก็ติดเป็นไฟดวงสีส้มๆที่สว่างมาจากพัดลมซึ่งตอนไปร่วมงานศพคุณซันได้รู้มาจากแม่ของน้องก้อยว่าช่วงเวลาที่เธอผูกคอตายก็ประมาณ3ทุ่มเขาเห็นเหมือนเดิมมีเงาของผู้หญิงค่อยๆเดินขึ้นไปบนเตียงแล้วก็ยืนอยู่แบบนั้นคุณซันก็ได้แต่นั่งมองจนเวลาผ่านไปเกือบ30นาทีไฟในห้องก็ดับเขาได้หยิบมือถือโทรหาแฟนแล้วก็เล่าสิ่งที่เขาเจอให้ฟังเธอก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็มานอนที่บ้านได้นะแต่คุณซันก็บอกว่าไม่เป็นไรเขานอนได้พอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณซันก็เดินไปที่หน้าบ้านของก้อยเขาได้ไปบอกพ่อกับแม่ของก้อยว่าเมื่อคืนเขาเจออะไรแล้วก่อนหน้านี้เขาเจออะไรมาบ้างทางพ่อแม่ของก้อยก็รีบนิมนต์พระมาสวดมนต์ทำพิธีในบ้านซึ่งหลังจากนั้นคุณซันก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาคิดว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วตั้งใจจะกลับไปบ้านที่ต่างประเทศเพื่อจะไปหาพ่อแม่คุณซันได้ไปอยู่ที่นั่นเดือนกว่าก่อนจะกลับมาที่ไทยคุณซันยังคงไม่ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องก้อยเขามีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนเขาฟังแล้วก็ถามว่าคนที่ผูกคอตายเขาต้องมาผูกซ้ำๆแบบนี้เหรอเพื่อนของคุณซันก็ตอบไปว่าในทางพระพุทธศาสนาเขามีความเชื่อกันแบบนั้นถ้าฆ่าตัวตายก็ต้องทำแบบนั้นซ้ำๆจนกว่าจะหมดอายุไขคุณซันก็ถามว่าสามารถช่วยยังไงได้บ้างเพราะเขารู้สึกสงสารน้องมากๆเพื่อนของเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่ายังไงก็ต้องทำไปเรื่อยๆแล้ววันถัดมาคุณซันก็ขอให้แฟนของเขาพาไปวัดหน่อยเขาอยากจะไปปรึกษาหลวงพ่อวัดที่แฟนของคุณซันพาไปจะมีหลวงพ่อที่แฟนของคุณซันค่อนข้างนับถือพอเดินเข้าไปหลวงพ่อก็มองหน้าของคุณซันก่อนที่เขาจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหลวงพ่อก็ตอบกลับมาว่ากรรมบางอย่างมันก็จำเป็นต้องทำนะแล้วท่านยังบอกอีกว่ากรรมสามารถชดใช้ได้หลายแบบโยมอาจจะยังไม่เชื่อแต่แบบหนึ่งที่จะชดใช้ก็คือวิญญาณเขาจะมาปรากฏตัวให้โยมเห็นทำให้โยมรู้สึกเสียใจมันเป็นการชดใช้กรรมอย่างหนึ่งของดวงวิญญาณด้วยเพราะกรรมนอกจากจะทำให้ร่างกายเจ็บแล้วยังทำให้จิตวิญญาณของคนที่สร้างกรรมเจ็บได้เหมือนกันคุณซันเลยถามหลวงพ่อไปว่าจะทำยังไงถึงจะหยุดเรื่องนี้ได้ท่านก็บอกว่าไม่มีหรอกทำยังไงก็ไม่สามารถไปหยุดได้ไม่มีใครหลุดออกจากบ่วงกรรมได้หรอกโยมยังไงก็ต้องชดใช้กรรมพอได้ยินแบบนั้นคุณซันก็รู้แล้วว่าเขาคงทำอะไรไม่ได้ซึ่งหลังจากนั้นคุณซันก็ได้ถามพ่อกับแม่ของน้องก้อยถึงสาเหตุการตายของเธอเขาก็ได้รู้มาว่าน้องก้อยจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่มาจีบอยู่ซึ่งคุณซันก็รู้ดีว่าเป็นใครเพราะก่อนหน้านี้น้องก้อยจะเล่าให้ฟังตลอดมีวันหนึ่งน้องก้อยไปที่บ้านของผู้ชายคนนั้นแล้วก็มีอะไรกันหลังจากนั้นไม่กี่วันผู้ชายก็บอกเลิกด้วยความที่น้องก้อยเป็นเด็กน้องก้อยก็เลยเสียใจมากๆเลยน่าจะคิดสั้นทำแบบนั้นไปแล้วตั้งแต่วันนั้นคุณซันก็ไม่เคยกลับไปบ้านหลังนั้นอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณซันได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ไปเช่าหอพักที่เคยเกิดคดีฆาตกรรมฆ่าหันศพมาก่อนซึ่งตอนนั้นเขายังไม่รู้แต่ได้มารู้หลังจากที่เขาอยู่ได้แค่2วันแล้วตัวเขาเองก็อยู่ไม่ได้เพราะโดนผีหลอกซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขากลัวจนกระทั่งฉี่แตกขนหัวลุกและเขาเองก็ไม่มีวันลืมเรื่องราวนี้ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าน้องไม่กลัวพี่เหรอเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแคร์ซึ่งเพื่อนของเขาได้เล่าให้ฟังอีกทีเพื่อนคนนี้ชื่อโต้ทั้งคุณแคร์และโต้อายุ32ปีเท่ากันและก็ได้รู้จักกันมานานมากโต้จะมีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปคือที่หัวของโต้จะมีผมงอกเยอะกว่าผมสีดำวันหนึ่งคุณแคร์กับโต้ได้ไปนั่งทานข้าวกัน
ด้วยความที่รู้จักเพื่อนมานานมากแต่เขาก็ไม่เคยถามเพื่อนเรื่องผมงอกบนหัวแล้วตัวเขาเองก็สงสัยมากๆรอบนี้เลยตัดสินใจถามโต้ไปว่าโต้ผมงอกที่ขึ้นบนหัวขึ้นมานานแล้วยังเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอโต้ที่นั่งกินข้าวอยู่ก็ถึงกับวางช้อนแล้วก็หันมาคุยกับคุณแคร์ว่าไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เด็กหรอกแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขากลัวมากๆแล้วตั้งแต่เขาเจอเหตุการณ์นั้นผมงอกก็เริ่มขึ้นมาเต็มหัวคุณแคร์ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มอยากรู้เลยขอให้โตเล่าให้ฟังโตเลยเริ่มเล่าให้ฟังว่าเมื่อ8ปีก่อนโตทำงานอยู่อีกบริษัทหนึ่งเขากับแฟนได้พากันมาหาหอพักอยู่ใกล้ที่ทำงานอยู่แถวหลัก4จนไปเจอกับหอพักหอหนึ่งที่อยู่ในซอยลึกและก็เป็นซอยตันหอนี้มีทั้งหมด5ชั้นสภาพแวดล้อมดูร่มรื่นมากๆทั้งๆที่หอก็อยู่ในเมืองแต่ก็มีต้นไม้ล้อมรอบไปหมดเขากับแฟนได้ขึ้นไปดูในห้องก็ค่อนข้างชอบมากเพราะห้องทั้งกว้างและราคาก็ไม่ได้สูงห้องที่เขาได้อยู่ตอนนั้นคือห้อง505แต่ห้องนี้มีความแปลกอย่างนึงคือที่หอพักได้ทำประตูไว้ภายในห้องเป็นประตูเชื่อมห้องนี้กับห้องข้างๆที่เป็นห้อง506ซึ่งสามารถเปิดประตูไปหากันได้โดยไม่ต้องเปิดออกไปตรงทางเดินหรือที่เรียกกันว่าประตูคอนเน็กต์แต่เขาก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะทั้งแฟนและเขาก็ต่างรู้สึกชอบที่นี่เลยตัดสินใจเช่าพวกเขาเริ่มย้ายเข้าของกันในเช้าวันศุกร์ระหว่างย้ายของและจัดของจนเสร็จเย็นวันนั้นแฟนของโต้ก็ได้บอกว่าจะกลับต่างจังหวัดและจะกลับมาอีกทีเช้าวันอาทิตย์พอแฟนเขาออกไปไม่นานระหว่างที่โต้กำลังเก็บของที่เหลืออยู่เล็กน้อยอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเสียงนั้นดังมาจากประตูคอนเน็กต์เขาถึงกับตกใจคิดว่าใครมาเคาะแล้วยังมาเคาะประตูข้างในอีกก่อนจะค่อยๆเดินไปเปิดประตูก็เห็นกับผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังยืนยิ้มอยู่หน้าประตูเขาได้เข้ามาทักทายโต้พร้อมกับแนะนำตัวว่าเขาชื่อยุทธอยู่ห้องข้างๆแล้วเขาก็ถามชื่อของโต้โต้ก็ได้แนะนำตัวไปก่อนที่เขาจะชวนคุยและถามไปเรื่อยเปื่อยจนมีอยู่หนึ่งคำถามที่โต้เริ่มรู้สึกแปลกๆพี่ยุทธถามโต้ว่าน้องกลัวผีไหมพอโต้ได้ยินแบบนั้นก็ยืนมองหน้าเขาแล้วก็ตอบไปว่าผีผมยังไม่เคยเจอนะพี่แต่ถามว่ากลัวไหมผมก็กลัวพี่มีอะไรหรือเปล่าถึงมาถามผมแบบนี้พี่ยุทธก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกพี่ถามเล่นๆแค่นั้นเองถ้าน้องมีอะไรก็มาเคาะประตูเรียกพี่ได้เสมอพี่อยู่ห้องข้างตลอดแล้วโต้ก็ตอบตกลงตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากอย่างน้อยก็ดีที่มีเพื่อนอยู่ข้างห้องพอทำธุระเสร็จโตก็เริ่มเข้านอนด้วยความที่แปลกที่แปลกทางทำให้เขารู้สึกว่าเขานอนไม่ค่อยหลับแล้วในคืนนั้นเขาก็ไม่ได้นอนกับแฟนด้วยเขานอนพลิกตัวไปมาอยู่แบบนั้นทำยังไงก็ไม่หลับสักทีจนเวลาผ่านไปถึงตีสองอยู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างอยู่ใต้เตียงลักษณะเตียงในห้องนี้จะเป็นเตียงประกอบเป็นไม้ทางด้านบนและด้านข้างตอนแรกโต้คิดว่าเป็นเสียงหนูเดินเขาพยายามไม่สนใจแต่เสียงหนูเดินก็ยังเดินอยู่แบบนั้นไม่หยุดเขาเริ่มรู้สึกรำคาญแล้วก็คิดในใจว่าจะเอาหนูตัวนี้ออกไปยังไงดีระหว่างที่นอนคิดอยู่นั้นจู่ๆที่ใต้เตียงก็เหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกจากด้านในชนไปที่ขอบเตียงด้านข้างพอเขาได้ยินแบบนั้นเขาคิดว่าคงไม่น่าจะใช่หนูแล้วแน่เพราะจากแรงกระแทกและเสียงที่ได้ยินน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าหนูเสียงค่อยๆกระแทกดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นเหมือนเสียงอะไรบางอย่างตะกุยที่ขอบเตียงทั้งตะกุยทั้งกระแทกอยู่แบบนั้นจนเขาเริ่มทนไม่ไหวโตตัดสินใจลุกขึ้นนั่งบนที่นอนสายตามองจ้องไปยังที่ข้างๆเตียงและในตอนนั้นเองก็มีเสียงกระแทกดังมาอีกครั้งรอบนี้กระแทกแรงมากๆจนไม้ที่อยู่ข้างเตียงกระเด็นออกมาโตถึงกับนิ่งไปสักพักรอดูว่าจะมีอะไรออกมาไหมแต่ก็ไม่มีเพียงไม้ที่หลุดออกมาอยู่บนพื้นเขารีบลุกไปเปิดไฟในห้องแล้วก็หยิบไฟฉายขึ้นมาส่องดูใต้เตียงว่ามีสัตว์อะไรอยู่หรือเปล่าแต่พอส่องเข้าไปก็ไม่เจออะไรด้านในมีเพียงหยักไย่และฝุ่นเต็มไปหมด
โตพยายามคิดในแง่ดีว่าเตียงน่าจะเก่าเขาหยิบไม้ที่หลุดออกมาแล้วก็เอามาประกอบไปที่เดิมพอประกอบเสร็จก็มีเสียงเคาะประตูคอนเน็กดังขึ้นอีกครั้งโตถึงกับสะดุ้งก่อนที่จะมีเสียงพี่ยุทธตะโกนขึ้นมาน้องน้องเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ได้ยินเสียงน้องโวยวายโตรีบวางไฟฉายแล้วก็ไปเปิดประตูห้องเขาบอกพี่ยุทธว่าไม่มีอะไรครับพี่เตียงมันน่าจะเก่าพี่ยุทธหันมามองหน้าโตแล้วก็ยิ้มให้เขาพูดกับโตว่าเหรอพี่คิดว่าน้องโดนซะแล้วพอโตได้ยินแบบนั้นเขาพยายามไม่พูดอะไรแต่ก็คิดในใจว่าพี่คนนี้คงเป็นคนที่นิสัยไม่ดีแน่ๆถึงได้มาอำคนอื่นแบบนี้ก่อนที่เขาจะปิดประตูแล้วก็กลับไปยังเตียงนอนตอนนั้นโตรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเขาหันไปมองที่ใต้เตียงเห็นไฟฉายที่เขาหยิบขึ้นมาตั้งอยู่ข้างๆและใกล้ไฟฉายก็มีแผ่นไม้ข้างเตียงวางอยู่ตอนนั้นโตพยายามนั่งคิดเขาจำได้ว่าก่อนหน้านี้เขาเอาไม้ไปประกอบที่เตียงแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังหลุดอยู่ที่เดิมได้แต่เขาก็พยายามไม่คิดอะไรเขาลงไปหยิบไม้เพื่อประกอบที่เดิมอีกครั้งแล้วก็หยิบไฟฉายขึ้นไปเก็บก่อนจะเข้านอนเหมือนเดิมแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปจนถึงคืนที่2คืนนั้นเป็นคืนวันเสาร์ตอนนี้โตเขาก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะนอกจากจะไม่ชินกับสถานที่แล้วยังกลัวว่าจะได้ยินเสียงจากใต้เตียงอีกเขาพลิกตัวไปมาจนถึงตี2แล้วเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมมีเสียงอะไรบางอย่างขยับอยู่ใต้เตียงช้าๆเขาเริ่มคิดในใจแล้วว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแน่ๆเขานอนคิดว่าจะเอายังไงดีหรือว่าจะลุกไปเคาะประตูพี่ยุทธให้มันเหมือนเพื่อนแต่นี่ก็ตีสองกว่าจะไปเคาะก็เกรงใจในขณะที่เขากำลังคิดเรื่องนี้อยู่สิ่งที่อยู่ใต้เตียงก็กระแทกแผ่นไม้ข้างๆเตียงหลุดออกมาอีกครั้งโตถึงกับหันคอไปมองตอนนี้ขนเขาเริ่มลุกไปทั้งตัวเขาพยายามบอกตัวเองว่าถ้าไม้หลุดแล้วเสียงหายไปก็แปลว่าเตียงมันไม่ดีแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่เขามองไปในความเงียบที่ข้างๆเตียงอยู่ๆก็มีมือนึงค่อยๆโผล่มาจากช่องไม้ที่หลุดออกเป็นลักษณะมือผู้หญิงซีดๆเล็กๆสีดำๆมือนั้นแห้งมากๆเขาเห็นมือนั้นค่อยๆยื่นขึ้นมาช้าๆยื่นออกมาจนเห็นเต็มฝ่ามือแล้วมือนั้นก็ค่อยๆยื่นออกมาจนถึงครึ่งแขนแล้วแขนนั้นก็พับตบมาที่เตียงของโต้เห็นแบบนั้นก็ถึงกับสะดุ้งตอนนี้ตัวเขาสั่นไปหมดทำอะไรไม่ถูกเพราะสิ่งที่เขาเจอมันไม่น่าจะใช่คนแน่ๆเขาค่อยๆมองมือนั้นเห็นว่ามือกำลังคลำไปที่เตียงรอบๆไปมาโต้เขากลัวมากเขาพยายามขยับออกห่างจากตรงนั้นเบาๆไม่ให้มือนั้นแตะมาโดนเขาได้มือนั้นกำลังทำท่าทางคล้ายกับคลำหาอะไรบางอย่างโต้พยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดกลัวว่าวิญญาณข้างล่างจะรู้ตัวว่าเขานอนอยู่บนเตียงระหว่างที่แขนนั้นคลำหาไปเรื่อยๆจนเหมือนจะไม่เจออะไรอยู่ๆแขนก็ค่อยๆกลับไปที่ใต้เตียงช้าๆและในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงตบมาจากอีกฝั่งเขาหันไปมองก็เห็นว่ามีมืออีกข้างนึงโผล่มาจากเตียงอีกฝั่งขอบเตียงมือนั้นกำลังทำท่าทางคลำหาอะไรบางอย่างเหมือนกันระหว่างที่เขากำลังตกใจกับมืออีกข้างอยู่นั้นมือข้างเดิมก็โผล่ขึ้นมาอีกรอบตอนนี้มีมือสองข้างกำลังตบไปมาซ้ายขวาข้างเตียงของโตเพื่อหาอะไรบางอย่างโตได้แต่นอนหดตัวอยู่กลางเตียงอย่างเงียบๆเขาสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็คิดว่ายังไงเขาต้องลุกจากเตียงไปให้ได้เพื่อไปเคาะประตูห้องพี่ยุทธและเขาจะเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้พี่ยุทธฟังระหว่างที่โต้กำลังทำท่าทางเหมือนจะลุกออกจากเตียงในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังลากอยู่ข้างๆเตียงโต้ตกใจมากเขาพยายามตั้งสติแล้วก็ค่อยๆหันไปหาต้นเหตุของเสียงช้าๆสิ่งที่เขามองเห็นก็เกือบทำให้เขาช็อกเขาเห็นเป็นร่างผู้หญิงร่างหนึ่งที่ไม่มีหัวและก็ไม่มีขามีเพียงแขนสองข้างกำลังใช้มือลากตัวเองแล้วก็คลานมาที่ใต้เตียงของโตช้าๆตอนนี้โตพยายามจะลุกขึ้นแต่เหมือนว่าเขาขยับตัวไม่ได้น้ำตาเขาเริ่มไหลออกมาเขาพยายามนึกถึงบทสวดที่เคยได้ยินมาทั้งหมดเท่าที่จะนึกได้มือก็พนมไหว้อยู่อย่างนั้น
ในขณะที่ร่างของผู้หญิงคนนั้นยังคงคลานมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนถึงขอบเตียงของเขาแล้วร่างนั้นก็ใช้มือคว้าไปที่ขอบเตียงแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างพยุงร่างของตัวเองขึ้นมาที่ขอบเตียงในตอนนั้นเองโตตกใจมากๆเขาใช้แรงทั้งหมดดึงตัวเองขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ตะโกนร้องไห้โวยวายเสียงดังเขารีบวิ่งไปที่ประตูห้องคอนเน็กแล้วก็ไปเคาะประตูอย่างแรงพี่ยุทธพี่ยุทธแล้วก็มีเสียงตะโกนมาจากห้องพี่ยุทธว่าเออน้องมีอะไรก่อนที่พี่ยุทธจะเปิดประตูห้องออกมาดูโตก็บอกว่าพี่ยุทธพี่ผีหลอกผมแล้วเขาก็เริ่มเล่าสิ่งที่เขาเห็นให้ฟังตอนนี้โตเล่าผิดเล่าถูกพี่ยุทธก็พยายามดึงสติเขาบอกว่าน้องใจเย็นๆสงบสติอารมณ์ก่อนใจเย็นๆนะตอนนั้นน้องฝันไปหรือเปล่าโตก็เถียงไปเขาบอกว่าผมไม่ได้ฝันวันนี้ทั้งวันผมยังไม่ได้นอนเลยเตียงพี่เตียงมันเปิดออกมาพอพี่ยุทธได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวคนก่อนหน้านี้ที่มาอยู่ก็เคยเจอเหมือนกันแต่ไม่ได้เจอหนักเท่าน้องโตยังคงบอกพี่ยุทธไปว่ามันมีจริงๆนะพี่พร้อมกับชี้ไปที่เตียงแล้วเขาก็หันไปดูแต่ตอนนี้ที่เตียงของเขากลับมีแต่ความว่างเปล่าไม่เจอร่างผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วระหว่างที่โตหันหลังอยู่พี่ยุทธก็ถามโตกลับมาว่าน้องกลัวผู้หญิงคนนั้นเหรอโตที่ยืนหอบอยู่ก็รีบตอบกลับไปทันทีเลยว่ากลัวสิพี่แต่ตอนนั้นเขายังไม่ทันหันกลับไปหาพี่ยุทธแล้วอยู่ๆพี่ยุทธก็ถามโตกลับมาอีกทีว่าน้องกลัวผู้หญิงคนนั้นแล้วน้องไม่กลัวพี่เหรอโตได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับขนลุกไปทั้งตัวแล้วเขาก็รีบหันกลับไปหาพี่ยุทธทันทีปรากฏว่าตอนนี้เขาเจอแต่ความว่างเปล่าพี่ยุทธไม่อยู่แล้วด้านหน้าเขามีแค่ประตูที่ถูกเปิดไว้ตอนนั้นโตถึงกับช็อกเขาไม่รู้ว่าเขากำลังเจออะไรอยู่เขามองไปที่ห้องพี่ยุทธสิ่งที่เขาเห็นคือห้องถูกปิดไฟแต่ยังพอมีแสงสว่างจากด้านนอกพอให้มองเห็นข้างในที่ห้องตอนนี้มีหยากย่ายเต็มไปหมดและห้องก็ดูโล่งมากๆไม่มีของใช้ส่วนตัวอะไรอยู่เลยบนเตียงก็มีแค่เตียงเปล่าๆไม่มีที่นอนไม่มีผ้าปูไม่มีหมอนตู้เสื้อผ้าก็ถูกเปิดทิ้งไว้ไม่มีเสื้อผ้าข้างในสักตัวตอนนั้นโตลืมเรื่องวิญญาณผู้หญิงที่เจอก่อนหน้านี้ไปเลยเขากำลังอึ้งอยู่กับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วพี่ยุทธไปไหนเมื่อกี้เขาคุยกับใครโตถึงกับเขาอ่อนทรุดลงไปกับพื้นเขารู้สึกชาไปทั้งตัวขยับไม่ได้ในขณะที่เขาหันไปที่ห้องพี่ยุทธก็เห็นเป็นโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะหนึ่งที่มีกระจกบานใหญ่ๆตั้งอยู่เขามองเข้าไปข้างในกระจกก็เห็นว่ามีเงาของพี่ยุทธยืนอยู่ข้างในนั้นก่อนที่จะมีเสียงพูดขึ้นมาว่าน้องไม่กลัวพี่เหรอน้องไม่กลัวพี่เหรอโต๊ะกลัวมากถึงกับฉี่ราดไปที่พื้นขนหัวลุกไปหมดเขาพยายามรวบรวมสติที่เหลือลุกขึ้นตะเกียกตะกายไปเปิดประตูออกจากห้องแล้วก็วิ่งลงไปข้างล่างตรงไปยังหน้าเซเว่นต้นซอยเขาเดินหาพื้นที่ที่สว่างที่สุดสภาพของโตตอนนั้นแทบจะดูไม่ได้เขาไม่ได้ใส่รองเท้าชุดที่เขาวิ่งออกมาก็เป็นชุดนอนที่เลอะคราบฉี่เต็มไปหมดโตนั่งสงบสติอารมณ์อยู่หน้าเซเว่นสักพักใหญ่จนพนักงานเซเว่นเดินมาถามว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าโตเขาไม่ได้ตอบอะไรเขาขอยืมเหรียญพนักงานเซเว่นแล้วก็ไปหยอดตู้เพื่อที่จะโทรหาแฟนเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แฟนฟังแล้วก็นั่งรอแฟนอยู่หน้าเซเว่นจนเช้าพอเช้าวันรุ่งขึ้นแฟนก็นั่งรถมาหาในวันนั้นเขากับแฟนก็ได้ไปขนของออกจากห้องทันทีตอนที่ออกจากห้องโตได้ไปถามเจ้าของหอพักว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าเขาเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้มาแต่เจ้าของห้องก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีอะไรที่หอนี้ไม่เคยเจออะไรแปลกๆแต่ตอนนั้นโตก็ไม่เชื่อเพราะที่เขาเจอมันหลอนมากๆแล้วเวลาก็ผ่านไป1อาทิตย์โจก็ได้หอพักหอใหม่เขาได้ย้อนกลับไปที่หอเดิมอีกครั้งด้วยความที่เขาคาใจอยากรู้ว่าตอนนั้นเขาเจออะไรกันแน่จนไปเจอป้าคนนึงที่ขายของชำอยู่ใกล้ๆกับหอพักซึ่งป้าเขาได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับหอนี้ป้าได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงไทยคนหนึ่ง
เข้ามาเช่าหอพักกับแฟนชาวจีนแต่ผู้หญิงคนนี้ได้ไปแอบมีชู้กับผู้ชายห้องข้างๆซึ่งผู้ชายคนนั้นก็น่าจะเป็นพี่ยุทธแล้วแฟนชาวจีนก็จับได้เลยฆ่าทิ้งทั้งคู่พร้อมกับหั่นศพเป็นชิ้นเริ่มจากศพผู้หญิงเขาตัดคอผู้หญิงออกแล้วก็ตัดขาสองข้างแล้วผู้ชายคนจีนคนนั้นก็เอาหัวใส่ถุงทยอยไปทิ้งทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ตั้งใจจะหั่นที่เหลือเพื่อที่จะเอาไปทิ้งด้วยแต่ก็โดนตำรวจจับไปได้ก่อนซึ่งโตก็บอกว่าสถานการณ์ที่เขาเจอตอนนั้นมันทำให้เขาช็อกจนเกือบสลบขนหัวเขาตั้งตรงตอนนั้นเขารู้เลยว่าขนหัวลุกเป็นยังไงแล้วตั้งแต่วันนั้นผมเขาจากที่ควรจะเป็นสีดำก็ค่อยงอกออกมาเป็นสีขาวจนเกือบไปเต็มหัวเหมือนปัจจุบันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโตถ่ายทอดให้คุณแคร์ได้ฟังเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับคณะลิเกคณะหนึ่งในขณะที่พวกเขาต้องไปรำแก้บนหลังจากที่มีเจ้าภาพจ้างวานให้พวกเขามารำให้และเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เขาเดินทางไปจนถึงเดินทางกลับจนทำให้คนในวงถึงกับต้องเสียชีวิตกับเรื่องที่มีชื่อว่ารำรับโศกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณต้นเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงที่คุณต้นอายุ18ปีคุณต้นมีอาชีพเล่นลิเกซึ่งด้วยความเป็นเด็กและยังเป็นลิเกหน้าใหม่ทำให้เขาได้ออกงานบ่อยครั้งแล้วในช่วงนั้นจะมีงานอยู่งานหนึ่งที่เป็นงานรำแก้บนที่หน้าศาลแห่งหนึ่งในแถวบางปูซึ่งเจ้าภาพจะจ้างวงของคุณต้นเป็นประจำในทุกๆปีในปีนี้ก็เช่นเดียวกันโดยงานพิธีรำแก้บนนี้จะเริ่มในวันพรุ่งนี้เช้าและวันนี้คุณต้นกับทีมงานก็ยังมีงานเล่นลิเกอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อเขาแสดงเสร็จคุณต้นและทีมงานรำอีก3คนก็รีบขึ้นรถยนต์เพื่อจะเดินทางไปยังศาลทันทีคุณต้นต้องไปให้ถึงก่อนเช้ามืดจะได้มีเวลาเตรียมตัวทันระหว่างเดินทางจะมีพี่จินเป็นคนขับรถและคุณต้นก็จะนั่งข้างๆส่วนเพื่อนอีก2คนจะนั่งอยู่ที่ด้านหลังพี่จินจะขับรถผ่านเส้นทางบางนาตราดระหว่างเดินทางไปได้ประมาณ2ชั่วโมงพี่จินก็เกิดอยากเข้าห้องน้ำเลยแวะจอดที่ปั๊มหนึ่งระหว่างทางด้วยความที่เส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวมากๆและปั๊มก็ตั้งอยู่กลางถนนรอบๆไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นเลยทำให้บรรยากาศรอบๆค่อนข้างเงียบแทบจะไม่มีรถผ่านสักคันพอจอดรถทุกคนก็เดินเข้าไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำตอนนั้นคุณต้นได้เข้าห้องน้ำห้องกลางและพี่จินก็อยู่ห้องข้างส่วนเพื่อนอีกคนที่เป็นสาวสองจะอยู่ในห้องถัดไประหว่างที่คุณต้นทำธุระเสร็จก็เห็นเพื่อนที่เป็นสาวสองเดินออกมาจากประตูพอดีทั้งสองคนกำลังจะเดินตรงไปที่รถก็ผ่านประตูห้องน้ำห้องหนึ่งเป็นห้องสุดท้ายแล้วตอนนั้นเองเพื่อนที่เป็นสาวสองก็ไปหยุดอยู่ตรงหน้าห้องน้ำเขามองเข้าไปในห้องน้ำที่เปิดประตูอยู่ด้วยความสงสัยคุณต้นเลยเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูว่าเพื่อนกำลังมองอะไรปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในห้องน้ำคือรูปผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ค่อนข้างหน้าตาดีมากๆรูปถูกแปะติดอยู่ที่ผนังห้องน้ำด้วยความปากไวของเพื่อนที่เป็นสาวสองเขาก็พูดขึ้นมาว่าเธอน่ารักจังเลยชื่ออะไรเหรอมีแฟนหรือยังไปอยู่กับเจ้ไหมถ้าไปอยู่กับเจ๊จะรับเลี้ยงดูอย่างดีเลยรับรองไม่อดตายแน่ๆพอคุณต้นได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยต่อว่าเพื่อนไปว่าเฮ้ยมึงจะพูดแบบนี้กับรูปได้ยังไงโบราณเขาถือแล้วในตอนนั้นเองพี่จินในห้องน้ำก็ตะโกนออกมาเสียงดังโวยวายอะไรกันไปขึ้นรถกันได้แล้วคุณต้นก็เลยบอกว่าพวกเรารีบไปขึ้นรถกันเถอะพอเดินไปถึงรถด้วยความที่คุณต้นเพิ่งเล่นลิเกมาเขาก็พูดเล่นๆเพื่อให้เพื่อนขึ้นรถไปก่อนว่าขออัญเชิญพระยะค่ะขึ้นรถเลยซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเพื่อนแล้วในจังหวะนั้นเองพอคุณต้นพูดจบเขาก็สติหลุดไปเลยเขาบอกว่าอยู่ๆตอนนั้นใจก็หิวหิวบรรยากาศรอบๆจากที่ดูปกติไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปอยู่ๆอากาศก็เย็นเฉียบขึ้นมาทันทีเย็นจนเขารู้สึกได้ไปถึงกระดูก
แล้วเขาก็ได้สติอีกทีตอนที่เพื่อนตะโกนเรียกซึ่งพอเขาได้สติเขาก็มายืนอยู่ริมถนนเหมือนกำลังจะเดินข้ามไปอีกฝั่งเพื่อนเขาบอกว่าอยู่ดีๆคุณต้นก็เดินผ่านหน้ามินิมาร์ทแล้วก็ตรงไปที่ถนนสีหน้านิ่งๆเหมือนกำลังจะเดินข้ามถนนไปแต่เขาก็ได้เรียกไว้ก่อนเพื่อนคุณต้นหันไปถามเขาว่าต้นมึงจะไปไหนพอคุณต้นได้สติเขาก็งงๆว่าตัวเขาจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก่อนที่จะตอบเพื่อนไปว่ากูจะไปไหนวะเพื่อนเลยรีบตะโกนเรียกบอกให้เขาขึ้นรถพอขึ้นรถพวกเขาก็คุยกันเล่นในรถตามปกติจนเดินทางไปได้อีกสักพักใหญ่บรรยากาศเริ่มกลับมาเงียบสงบอีกครั้งตอนนี้พวกเขาเดินทางมาจนถึงจังหวัดชลบุรีคุณต้นรู้สึกว่าในรถมีบางอย่างแปลกๆตั้งแต่เขาออกมาจากปั๊มมันมีกลิ่นตุๆฉุนฉุนอยู่ในรถตอนแรกก็คิดว่าเป็นกลิ่นที่ติดมาจากที่พวกเขาเข้าห้องน้ำแต่นี่ก็ผ่านมาได้สักพักใหญ่แล้วทำไมกลิ่นก็ยังไม่หายไปเขาเลยหันไปถามพี่จินว่าพี่ได้กลิ่นอะไรไหมพี่จินก็บอกว่าพี่ก็ได้กลิ่นเหมือนกันเป็นกลิ่นเหม็นเหม็นแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรนะพี่รู้สึกเฉยๆส่วนคุณต้นก็ยังคงรู้สึกแปลกๆแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้นั่งมากันแค่สี่คนเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ในรถมากกว่านั้นและในตอนนั้นเองคุณต้นก็หันไปมองที่กระจกมองหลังเขาถึงกับตกใจเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือเพื่อนสองคนกำลังนอนพิงประตูรถอยู่กันคนละฝั่งซึ่งพื้นที่ตรงกลางจะมีพื้นที่ว่างๆอยู่แต่พื้นที่ที่มันควรจะว่างกลับมีร่างผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวๆปิดใบหน้ากำลังก้มหัวอยู่ตรงกลางคุณต้นกลัวมากเขารีบสะกิดพี่จิมให้มองไปที่กระจกในความที่ตอนนั้นพี่จินก็ขับรถอยู่เขาก็ถามคุณต้นว่ามีอะไรแต่คุณต้นก็ยังสะกิดพี่จินอยู่แบบนั้นพยายามให้พี่จินมองไปที่กระจกมองหลังให้ได้พอพี่จินหันไปมองพี่จินก็ถึงกับเงียบคุณต้นเลยถามว่าพี่จินเห็นเหมือนกันไหมพี่จินก็ตอบกลับมาว่าโอเคต้นตอนนี้ทั้งสองคนต่างก็กลัวเพราะว่าเห็นเหมือนกันทั้งสองคุณต้นไม่รู้จะทำยังไงเลยบอกให้พี่จินจอดรถข้างทางก่อนพอพี่จินจอดเขาทั้งสองก็รีบเดินลงมาจากรถในตอนนั้นต่างคนต่างก็กลัวแต่คุณต้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างนับถือพ่อแก่เขาเลยยกมือไหว้รถแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพ่อแก่ช่วยลูกด้วยนะลูกตั้งใจจะมาทำงานขอให้ลูกเดินทางผ่านไปได้ด้วยดีพูดผีปีศาจก็ขอให้ไปคนละทางอย่ามายุ่งกันก่อนที่เขาจะหันไปที่หน้าประตูหลังรถซึ่งตอนนั้นเขาไม่เห็นวิญญาณอยู่แล้วเขาเลยพูดต่อไปว่าส่งได้แค่นี้นะเรามันคนละภพคนละชาติกันผมขอมาส่งแค่นี้ถ้าผมบังเอิญเรียกพี่ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันแต่ผมขอมาส่งแค่นี้จากนั้นคุณต้นก็มองไปหาพี่จินแล้วก็บอกให้ขึ้นรถกันเพื่อจะขับรถไปต่อพอเริ่มเข้าไปถึงจังหวัดชลบุรีพวกเขาก็ได้ขับผ่านโค้งหนึ่งที่เรียกว่าโค้งผาแดงตรงนั้นจะมีศาลเจ้าศาลใหญ่ๆตั้งอยู่ระหว่างที่รถกำลังเข้าโค้งไฟรถก็สาดเข้าไปที่ต้นไม้ใหญ่ทั้งคุณต้นและพี่จินต่างก็เห็นเหมือนกันที่ใต้ต้นไม้มีร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าศาลลักษณะเป็นคนเดียวกันกับที่พวกเขาเห็นอยู่ในรถผู้หญิงคนนั้นกำลังยืนก้มหน้าและมือทั้งสองข้างก็กำลังยกขึ้นมาพนมไหว้รถคุณต้นและสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือเธอมีแค่ท่อนเอวขึ้นไปไม่มีท่อนล่างพี่จินเลยพูดกับคุณต้นว่าเขาคงมาขอบคุณเราแหละแต่ด้วยความที่คุณต้นก็กลัวเขาก็ยกมือไหว้ขอผู้แก่อีกครั้งพ่อแก่คุ้มครองลูกด้วยขอให้เดินทางไปได้ด้วยดีจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปต่อจนถึงศาลบางปูที่พวกเขาต้องไปรำแก้บนเวลาตอนนั้นก็ประมาณตีห้าซึ่งทั้งคุณต้นและพี่จินก็ต่างไม่ได้นอนกันมาทั้งคืนทำให้เริ่มรู้สึกเบลอๆนิดหน่อยส่วนเพื่อนอีกสองคนที่อยู่หลังรถก็เพิ่งจะตื่นไม่รู้เรื่องอะไรคุณต้นเองก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะเขาก็เจอเรื่องอะไรพวกนี้บ่อยครั้งส่วนใหญ่สถานที่ที่พวกเขาจะไปเล่นลิเกก็จะเป็นภายในวัดแต่ทุกๆครั้งที่เขาเจอก็จะไม่หนักขนาดนี้รอบนี้ดูหนักกว่ารอบอื่น
พี่ต้นกับพี่จินเลยเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้ตอนนี้ต้องโฟกัสที่งานแก้บนก่อนพวกเขารีบไปแต่งหน้าแต่งตาเพื่อเตรียมตัวรำพอถึงฤกษ์ที่จะพร้อมรำแล้วคุณต้นและทีมงานก็ไปยืนอยู่ที่หน้าศาลในตอนนั้นมีคนมาดูเยอะมากๆทั้งคนแก้บนและชาวบ้านต่างก็มามุงดูกันเต็มไปหมดซึ่งเจ้าภาพบอกพวกเขามาว่าเขาได้บนไว้100ไหว้ต้องให้คุณต้นรำจนครบ100ไหว้ถึงจะจบพิธีพอคุณต้นเริ่มรำไปได้สักพักใหญ่จนมาถึงไหว้สุดท้ายทางเจ้าภาพก็ตะโกนขึ้นมาว่าไหนๆก็จ้างมาแล้วรอบสุดท้ายขอพิเศษหน่อยละกันอยากให้เป็นสิริมงคลคุณต้นเลยจัดรำชุดพิเศษให้ซึ่งรำชุดนี้เรียกว่ารำซับชาตรีเป็นรำกึ่งมโนราเก่าแก่เป็นศิลปะทางภาคใต้จะใช้คนรำสองคนเป็นตัวพระกับตัวนางโดยการรำรอบนี้จะมีคุณต้นกับน้องอีกคนชื่อน้องฝนซึ่งก่อนจะรำคุณต้นได้ประกาศบอกทุกคนรอบๆว่าการรำชุดนี้เป็นรำที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆถ้าคนที่กำลังดูอยู่หรือคนที่จะมาแก้บนวันนี้คนไหนคิดว่าตัวเองมีทุกข์ก็ขอให้เอาเงินในกระเป๋าตัวเองออกมาอธิษฐานว่าขอให้ทุกนั้นหมดไปกับเงินที่หยอดมาในทรัพย์ชาตรีชุดนี้ซึ่งในตอนนั้นก็มีคนดูเกือบพันกว่าคนทำให้เงินที่ได้มานับได้เกือบ 8,200 บาทคุณต้นนำเงินที่ได้หลังจากรำเสร็จประมาณ 8,000 บาทไปถวายให้ศาลทั้งหมดส่วนเงินอีก200คุณต้นตั้งใจว่าจะเอาไปทำบุญที่วัดต่อในวันพรุ่งนี้พอแสดงเสร็จช่วงนั้นก็เป็นช่วงบ่ายคุณต้นต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่งเพื่อจะไปแสดงลิเกต่อพวกเขาเดินทางไปจนถึงเกือบ 18:00 น.การแสดงจะเริ่มในช่วง 13:00 น.กว่าโดยก่อนจะแสดงลิเกจะมีการรำอีกชุดนึงชื่อว่ารำชัยสิงห์ซึ่งก็เป็นรำศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันระหว่างนั้นคุณต้นก็รีบแต่งตัวอยู่ด้านหลังเวทีกับพี่จินแล้วจู่ๆก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นระหว่างที่คุณต้นแต่งหน้าอยู่นั้นก็มีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งนุ่มขาวห่มขาวในมือถือไม้ลักษณะแปลกๆชายคนนี้ดูลักษณะแก่มากๆดูแล้วแกน่าจะไม่ค่อยมีแรงข้างๆชายคนนี้มีผู้หญิง2คนกำลังยืนประคองแขนทั้งสองข้างอยู่ทั้งซ้ายและขวาแล้วยังมีคนเดินตามหลังมาอีกประมาณ4คนชายแก่คนนั้นกำลังเดินตรงมาหาคุณต้นแล้วก็พูดกับคุณต้นว่ามึงเนี่ยโชคยังดีนะแกพูดแค่นี้แล้วก็เดินออกไปเลยตอนนั้นคุณต้นก็ได้แต่ทำหน้างงเพราะเขาเองก็ไม่รู้จักกับชายคนนี้แต่เขารู้สึกว่าชายคนนี้ดูน่านับถือมากๆดูน่าเกรงขามเขาเห็นเขายังรู้สึกว่าเขากลัวเลยหันไปบอกพี่จิมว่าใครเหรอพี่จิมทำไมดูน่ากลัวและน่าเกรงขามจังเลยพี่จินก็หันมาตอบว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แล้วไม่นานผู้ชายแก่ๆคนนั้นก็เดินมาที่หลังเวทีอีกครั้งรอบนี้เขาเดินตรงไปหาพี่จินพอพี่จินเห็นเขาก็รีบยกมือไหว้ทันทีทางที่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครชายแก่คนนั้นเดินมาชี้หน้าพี่จินแล้วก็พูดว่ามึงเนี่ยมีอุณาโลมที่หน้าเหมือนเป็นลูกกูซึ่งอุณาโลมที่หน้าก็คือจุดแดงๆที่หน้าผากเป็นศัพท์ที่เขาใช้เรียกกันก่อนที่แกจะเดินกลับไปอีกครั้งหลังจากแต่งตัวเสร็จพี่จินและคุณต้นก็เริ่มขึ้นไปแสดงบนเวทีระหว่างที่คุณต้นเริ่มแสดงเขาก็พยายามมองหาชายแก่ๆคนนั้นกับคนที่มาด้วยแต่มองหายังไงก็หาไม่เจอเหมือนแกจะไม่อยู่ที่นี่คุณต้นก็ไม่ได้สนใจอะไรจนแสดงลิเกไปจนจบจากนั้นก็พากันเก็บอุปกรณ์ทั้งชุดลิเกเครื่องดนตรีต่างๆเพื่อที่จะเตรียมเดินทางกลับระหว่างที่พี่จินกำลังเดินไปที่รถอยู่ๆพี่จินก็เดินกลับมาตัวเปล่าคุณต้นเลยถามไปว่าเดินกลับมาทำไมพี่ทำไมไม่เอารถมาด้วยแล้วพี่จินก็พูดว่ามึงดูนี่สิกุญแจรถหักพี่จินพูดพร้อมกับยื่นกุญแจรถที่ถูกหักครึ่งออกเหมือนโดนอะไรบางอย่างตัดออกไปเฉยๆทำให้มีแต่โคนกุญแจหาปลายกุญแจไม่เจอเพื่อนที่เป็นสาวสองเลยพูดว่าใครเอากุญแจรถไปไขแล้วมันหักหรือเปล่าแต่พี่จินก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะกุญแจรถก็อยู่กับพี่ตลอดในตอนนั้นพี่จินก็นึกอะไรขึ้นได้บางอย่างถ้ามีคนไขกุญแจรถแล้วกุญแจรถหักก็แปลว่าปลายกุญแจก็ต้องคาอยู่ที่รถพี่จินเลยเดินตรงไปที่รถอีกครั้ง
ปรากฏว่าที่รถก็ไม่มีปลายกุญแจทำให้ตอนนี้ทั้งคุณต้นพี่จินและเพื่อนอีก2คนกลับไม่ได้พี่จินเลยเดินไปหาพี่คนนึงที่อยู่ในวงปี่พาดซึ่งปกติแล้ววงปี่พาดจะมีรถยนต์คนนึงนั่งแยกมาแต่พี่คนนี้เขาเอารถส่วนตัวมาด้วยส่วนรถของวงปี่พาดก็ได้ขับนำกลับไปก่อนหน้าแล้วพี่จินเลยปรึกษาพี่เขาว่าจะทำยังไงดีเพราะกุญแจรถหักกลับไม่ได้พี่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวต้นกับจินนั่งรถพี่กลับไปที่จันทบุรีแล้วไปเอากุญแจกันเดี๋ยวพี่ขับกลับมาส่งส่วนชุดทั้งหมดที่ขนไปไม่ได้เดี๋ยวให้เพื่อนอีก2คนมานั่งเฝ้าพี่เรียกเจ้าภาพให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะชุดลิเกแต่ละชุดราคาก็เกือบแสนพอตกลงกันได้แบบนั้นก็เริ่มเดินทางกันออกไประหว่างที่ขับออกไปได้ยังไม่ถึง10กิโลด้านหน้ายังคงมองเห็นรถวงปี่พาดอยู่ไกลๆในตอนนั้นเองระหว่างที่รถวงปี่พาดกำลังจะขับข้ามสี่แยกไฟแดงก็มีรถพ่วงคันใหญ่คันหนึ่งพุ่งชนอัดก๊อปปี้เข้าไปกับรถทำให้คนในรถตายคาที่ซึ่งคนในรถมีทั้งคนที่เล่นดนตรีและยังมีอาจารย์ในคณะลิเกที่คุณต้นนับถืออยู่ข้างในด้วยทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับตกใจมากๆพยายามรีบตั้งสติเดินลงไปจากรถเพื่อจะไปดูว่ามีใครเป็นอะไรบ้างไหมส่วนพี่จินก็รีบโทรเรียกรถพยาบาลให้เข้ามาช่วยเหลือระหว่างที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนอยู่นั้นก็มีเสียงมือถือของคุณต้นดังขึ้นเป็นสายของเพื่อนที่กำลังเฝ้าชุดลิเกพอคุณต้นรับสายเพื่อนที่เป็นสาวสองก็พูดขึ้นมาว่าต้นจำได้ไหมผู้ชายแก่ๆที่เข้าไปหาต้นข้างหลังเวทีด้วยความที่ตอนนี้คุณต้นยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเลยพูดไปว่าจำได้ทำไมเหรอเพื่อนที่เป็นสาวสองเลยพูดออกมาว่าเมื่อกี้แกมาหาพวกเขาแล้วก็พูดขึ้นมาว่ากูมาส่งพวกมึงกลับบ้านแล้วนะก่อนที่แกจะเดินกลับไปพอคุณต้นได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับน้ำตาร่วงออกมาคุณต้นกลับมาคิดถึงชายแก่ที่เขาเห็นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าระหว่างที่เดินทางมาคุณต้นได้แวะไหว้ศาลเจ้าที่จันทบุรีศาลหนึ่งเขาจำได้ว่าตอนนั้นเขารู้สึกแปลกๆเลยยกมือไหว้ที่ศาลพร้อมกับพูดว่าต้นไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้วันนี้ต้นรู้สึกแปลกๆถ้าเกิดว่าพวกต้นดวงตกขอให้เตี่ยที่อยู่ในศาลช่วยส่งให้เราเดินทางปลอดภัยอย่ามีอันตรายเลยคุณต้นรีบหันไปบอกพี่จินเลยว่าต้องไปศาลเจ้าพ่อศาลนี้แน่ๆแล้วหลังจากวันนั้นเงินที่คุณต้นเอามา200กว่าบาทเขาก็ได้เอาไปทำบุญที่วัดระหว่างที่พวกเขาได้ไปทำบุญพระก็ทักขึ้นมาว่าพวกมึงดวงตกนะดวงตกกันทั้ง4คนเลยแต่ดีที่มากัน4คนพอพระก็บอกว่ามึงไม่ตายโหงก็ดีนักหนาแล้วเพราะมา4คนหาม3คนแห่พอเรื่องทั้งหมดผ่านไปในทุกๆครั้งที่คุณต้นเดินทางไกลเขามักจะไปไหว้ศาลก่อนทุกครั้งเพื่อความสบายใจและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณต้นได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านของชายคนหนึ่งหลังจากกลับมาจากทำงานที่ไซต์งานที่ต่างจังหวัดตอนนั้นเขาได้เผลอพูดอะไรบางอย่างออกไปทำให้วิญญาณตามกลับมาหลอกถึงบ้านและที่หนักไปกว่านั้นวิญญาณได้ปลอมตัวเป็นแฟนของเขาจนเขาสับสนไม่รู้ว่าคนไหนเป็นแฟนตัวจริงคนไหนเป็นวิญญาณกันแน่กับเรื่องที่มีชื่อว่าบัดดี้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณต้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณต้นอีกทีเพื่อนคนนี้ชื่อว่าเชนเป็นคนที่กลัวผีมากๆกลัวถึงขั้นที่เขาฟังเรื่องผีไม่ได้สักนิดเวลาเพื่อนหรือคนในที่ทำงานพูดเรื่องผีขึ้นมาเขาก็มักจะด่าทอหรือถ้ามีคนที่ไม่รู้จักมาพูดเรื่องผีเขาก็จะพยายามเดินหนีเชนมีบ้านอยู่ในกรุงเทพหลังนึงเป็นบ้าน2ชั้นเขาอาศัยอยู่กับแฟนกัน2คนและตัวเชนเองด้วยความที่เป็นผู้รับเหมาทำให้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านมักจะมีงานไปต่างจังหวัดบ่อยจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเชนมีโปรเจกต์ไปทำงานที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเขาต้องไปทำงานอยู่ที่นั่น1เดือน
ตอนนั้นเขาขับรถตู้ส่วนตัวไปรับทีมงานและก็เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้โปรเจกต์นี้จะค่อนข้างใหญ่ทำให้ต้องใช้ทีมงานไปเกือบ30กว่าคนทีมงานคนอื่นก็จะเอารถกระบะแล้วก็พากันนั่งตามไปทีหลังจากนั้นเขาก็ไปถึงที่ทำงานเชนได้ทำงานอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายที่ต้องเดินทางกลับเขาก็ให้ทีมงานช่วยขนอุปกรณ์ขึ้นรถตู้จนครบและตอนนั้นก็มีพื้นที่เหลือในรถตู้ประมาณ8ที่นั่งเขาเลยตะโกนบอกทีมงานคนอื่นๆว่าอ้าวทุกคนใครจะกลับบ้านกับผมก็ขึ้นมาเลยขึ้นรถมาเลยใครจะกลับบ้านก็รีบขึ้นรถมาเลยครับเขาตะโกนอยู่ประมาณ 2-3 รอบเพราะมีคนงานอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนงานบางคนทยอยขึ้นด้านหลังรถจนเต็มเชนขับรถออกมาจากไซต์งานตอนนั้นก็ประมาณ5โมงเย็นจนมาถึงที่พักคนงานอีกที2ทุ่มเขาได้จอดรถให้ทุกคนลงแล้วก็ขนอุปกรณ์ด้านในรถออกให้หมดส่วนตัวเขาก็เดินตรวจรถดูว่ามียางบวมหรือเปล่าตัวยางเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เดินทางมาไกลระหว่างที่เขาเดินตรวจรถรอบๆอยู่นั้นก็มีน้องคนงานคนนึงเดินเข้ามาหาแล้วก็พูดว่าแหมพี่คืนนี้ควบ2เลยนะเชนก็งงว่าควบอะไรน้องมันก็บอกว่าไม่ต้องอายหรอกพี่ลูกผู้ชายเรารู้กันทำงานหนักมาทั้งเดือนผ่อนคลายบ้างเต็มที่เลยนะพี่นี่กะจะมาส่งพวกผมเสร็จก็แวะโรงแรมต่อเลยใช่ไหมพอเชนได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าน้องมันพูดจาแปลกๆเลยตอบไปว่าไอ้น้องพี่จะเข้าโรงแรมทำไมแฟนพี่ก็รออยู่ที่บ้านเนี่ยพี่จะกลับบ้านแล้วเนี่ยแต่น้องคนนั้นก็ยังยิ้มแล้วก็มาตบที่หลังเขาเอาหนาพี่ไม่ต้องอายหรอกขอให้มีความสุขนะพี่ผมไปก่อนละแล้วก็เดินกลับออกไปที่หอพักเชนเริ่มงงว่าทำไมน้องมันทักแปลกๆแต่เขาก็ไม่ได้สนใจคิดว่าน้องมันคงจะแซวเล่นเลยได้ขับรถกลับบ้านที่บ้านของเชนจะมีประตูรั้วใหญ่ๆที่เป็นรีโมทซึ่งเชนกับแฟนของเขาจะมีกุญแจคนละดอกรวมถึงกุญแจเข้าบ้านแฟนเชนทำอาชีพเกี่ยวกับฝ่ายดูแลลูกค้าทำให้ทุกๆครั้งที่ทำงานก็มักจะเลิกไม่ตรงเวลาเลิกเร็วบ้างหรือไม่ก็เลิกดึก2ทุ่ม3ทุ่มบางทีก็เลิกตี1ตี2แล้วแต่งานในช่วงนั้นแล้วเธอจะมีรถแท็กซี่ที่จะขับไปรับเธอประจำซึ่งก็เป็นลุงแท้ๆของเธอที่ขับด้วยความที่เชนต้องไปต่างจังหวัดบ่อยๆเลยต้องให้ลุงเธอมาช่วยพอเชนมาถึงหน้าบ้านก็เห็นว่าไฟบ้านปิดอยู่เขาคิดในใจว่าวันนี้แฟนเขาคงจะเลิกดึกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเชนหยิบรีโมทขึ้นมาเปิดประตูรั้วบ้านแล้วก็ขับรถตู้เข้าไปจอดที่ลานจอดรถในตอนนั้นเขายังไม่ดับเครื่องเพราะเดินทางมาไกลต้องการจะวอร์มเครื่องก่อนแล้วก็ไปตรวจเช็คเบาะด้านหลังเผื่อจะมีคนงานลืมของระหว่างที่ตรวจเช็ครถเสร็จกำลังเตรียมจะเข้าบ้านพอหันไปด้านในบ้านปรากฏว่าตอนนี้ไฟที่บ้านเปิดอยู่เชนถึงกับตกใจเมื่อกี้ไฟยังดับอยู่เลยแต่เขาก็พยายามคิดว่าก่อนหน้านี้ก็คงตาฝาดถ้าไฟในบ้านเปิดก็แสดงว่าแฟนเขาน่าจะกลับมาแล้วเชนรีบเดินเข้าไปในบ้านก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงปิดประตูจากข้างบนห้องนอนเขาคิดในใจว่าทำไมแฟนถึงไม่มาทักกันเลยไม่เจอหน้ากันตั้ง1เดือนเลยตั้งใจจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็เคาะประตูห้องเขาพูดกับแฟนที่อยู่ข้างในห้องว่าเธอกลับมาแล้วเหรอกลับมาตอนไหนพี่ไม่เห็นเลยแล้วก็มีเสียงแฟนของเชนตอบกลับมาจากข้างในกลับมาแล้วพี่เมื่อกี้เข้ามาเห็นพี่เช็ครถตู้อยู่ก็เลยเข้าบ้านมาก่อนพอดีปวดท้องเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนนะพี่กินอะไรมาแล้วยังพี่ไปรอข้างล่างก่อนเลยเดี๋ยวลงไปทำอะไรให้กินเชนเลยตอบไปว่าโอเคเดี๋ยวพี่ลงไปรอข้างล่างจากนั้นเขาก็เดินลงบันไดเพื่อจะไปรอแฟนแต่ระหว่างที่เท้าของเขาแตะลงบันไดที่ชั้นล่างชั้นสุดท้ายเขาถึงกับช็อกเพราะเขาเห็นว่าแฟนของเขากำลังเดินเข้าประตูจากหน้าบ้านที่มือของเธอถือของสำหรับเตรียมทำอาหารเต็มไปหมดตอนนั้นเขายืนอึ้งแล้วก็ถามเธอเสียงสั่นว่าเธอเพิ่งมาเหรอแฟนเชนก็มองหน้างงๆแล้วก็พูดว่าอ้าวพี่ก็เพิ่งมาสินั่นไงรถแท็กซี่กำลังจะกลับรถเขาหันไปมองด้านหน้าบ้าน
ก็เห็นเป็นรถแท็กซี่กำลังจะกลับรถจริงๆเธอหันมามองหน้าเชนที่กำลังตกใจอยู่เลยถามไปว่าพี่เป็นอะไรเนี่ยตกใจอะไรแล้วเชนก็บอกว่าแล้วเมื่อกี้ข้างบนเป็นใครตอนนี้แฟนเชนเริ่มหงุดหงิดคิดว่าเขาพูดเล่นพี่อย่ามาล้อเล่นอะไรตอนนี้นะเมื่อเย็นก็เพิ่งเจอลูกค้างี่เง่ามากไม่ต้องพูดอะไรแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนไปแวะซื้อที่ตลาดมาให้เมื่อกี้เธอพูดไปด้วยบ่นไปด้วยแล้วก็เดินเข้าไปที่ครัวเชนค่อยๆเดินตามหลังไปแล้วก็มองไปที่ข้างบนด้วยความสงสัยพี่ไม่ได้ล้อเล่นนะเมื่อกี้พี่คุยกับเธอมาจริงๆที่พี่ไปเคาะประตูแล้วเธอก็บอกว่าจะไปอาบน้ำแล้วลงมาทำกับข้าวให้พี่ไงแฟนเขาก็บอกไปว่าพี่ทำงานมาเยอะใช่ไหมตอนนั้นแฟนเชนดูเหมือนจะไม่เชื่อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำงานหนักพอกลับมาแล้วก็เพ้อแบบนี้พี่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยเชนก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยแต่ก็ยังสงสัยเลยเอื้อมมือไปจับที่ตัวแฟนนี่เธอจริงๆใช่ไหมเขาจับแล้วก็คลำแขนไปมาตอนนี้แฟนเชนเริ่มโมโหพี่ไปทำงานมาไม่ถึงเดือนถึงกับจำแฟนตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยพอเขาเห็นแฟนของเขาเริ่มอารมณ์ไม่ดีเขาเลยบอกไปว่าโอเคไม่เป็นไรพี่น่าจะทำงานเยอะไปจริงๆแต่เดี๋ยววันนี้พี่ขอขึ้นไปข้างบนพร้อมกันนะเพราะปกติแล้วทุกครั้งที่คุณเชนกลับบ้านมาเขาจะทานข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำนอนก่อนแต่ตอนนี้เขากลับเริ่มกลัวเลยพยายามอ้างนั่นอ้างนี่หลังจากกินข้าวเสร็จก็ไปนั่งดูทีวีเพื่อจะรอขึ้นไปบนห้องพร้อมกับแฟนแฟนเขาก็มองเชนแปลกๆว่าวันนี้เขาเป็นอะไรแต่พอแฟนเขาล้างจานล้างชามเสร็จก็ได้เรียกเขาขึ้นไปบนห้องพร้อมกันเชนให้แฟนเดินนำหน้าเข้าไปด้วยความที่เขากลัวพอแฟนเขาเปิดเข้าไปในห้องก็เจอแต่ความว่างเปล่าเชนรีบเปิดประตูห้องน้ำแล้วก็เดินไปดูรอบๆห้องแต่ก็ไม่เจอใครอยู่จนแฟนเขาต้องถามว่าหาอะไรเชนเลยตอบกลับไปว่าไม่มีอะไรหรอกเธอไปอาบน้ำเถอะจะได้รีบเข้านอนตอนนี้เชนก็กลัวว่าแฟนเขาจะโมโหเขาเริ่มงงว่าก่อนหน้านี้เขาคุยกับใครแต่เขาก็จำได้ว่าเป็นเสียงของแฟนเขาแน่ๆพอทั้งสองคนทำธุระเสร็จก็เริ่มเข้านอนระหว่างที่เชนเผลอหลับไปได้สักพักใหญ่เขาก็ต้องสะดุ้งตื่นมาอีกครั้งเพราะเขารู้สึกปวดฉี่เชนรีบเดินตรงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับขึ้นมานอนบนเตียงเพื่อที่จะนอนต่อระหว่างที่เขาเปิดประตูห้องน้ำออกไปเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่หน้าห้องตอนนั้นเขาได้ยินเป็นเสียงคนคุยกันเชนถึงกับขนลุกไปทั้งตัวกลัวผีก็กลัวแต่อีกใจก็กลัวว่าจะเป็นขโมยเขาค่อยๆขยับเข้าไปหน้าประตูเพื่อจะฟังว่าใครคุยกันเชนค่อยๆเดินเบาๆไปที่หน้าประตูช้าๆแล้วก็เอาหูแนบไปให้ใกล้ประตูที่สุดตอนนั้นเขาได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงสองคนกำลังคุยกันว่านี่เธอบ้านนี้สวยดีนะทำเลก็สวยดีและอีกคนก็ตอบกลับมาว่าเออใช่บ้านดูดีน่าอยู่แล้วบรรยากาศก็ดีด้วยพอเชนได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับช็อกเพราะเสียงผู้หญิงสองคนนั้นที่กำลังคุยกันอยู่เป็นเสียงแฟนของเชนซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะแฟนของเขานอนอยู่บนเตียงแล้วในตอนนั้นเองเสียงคนสองคนที่อยู่ข้างนอกดูเหมือนจะรู้ว่าเชนกำลังแอบฟังอยู่เธอพูดออกมาว่าพี่เชนนี่พี่มาแอบฟังเมียคุยกันเหรอพอได้ยินคำนี้เท่านั้นเชนรีบวิ่งไปเปิดไฟในบ้านแล้วก็กระโดดเข้าไปหาแฟนที่นอนอยู่บนเตียงทันทีเขาสะกิดแขนของแฟนจนเธอเริ่มตื่นขึ้นมางัวเงียเธอตื่นผีหลอกผีอยู่หน้าห้องเสียงเหมือนเธอเลยแฟนเชนก็ตกใจแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรไปอีกพี่เป็นอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าผีมันอยู่หน้าห้องไปดูสิเสียงเหมือนเธอเลยพอแฟนเขาได้ยินแบบนั้นก็เริ่มหงุดหงิดมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่เราก็อยู่บนเตียงด้วยกันทั้งสองคนเนี่ยจะมีเสียงใครอยู่ข้างนอกเธอเริ่มโมโหกับสิ่งที่เชนพูดเลยลุกขึ้นไปที่หน้าประตูแล้วก็ไปเปิดประตูออกทันทีเธอหันมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เจออะไรในขณะที่เชนนั่งตัวสั่นอยู่บนเตียง
เธอหันกลับมาบอกเชนว่าไหนพี่ไม่เห็นมีใครเลยแต่ในจังหวะที่แฟนของเชนหันมาหาเขาเขากลับเห็นใบหน้าของแฟนเขาอีก2คนโผล่มาจากด้านข้างประตูพร้อมกันแล้วก็ยิ้มให้เขาตอนนี้เชนกลัวมากแต่เป็นห่วงแฟนก็เป็นห่วงเลยลุกขึ้นไปดึงแฟนกลับมาบนที่นอนแล้วก็ถีบประตูห้องเสียงดังเขานั่งกอดแฟนอยู่แบบนั้นตัวก็สั่นไม่หยุดแฟนของเชนเริ่มรู้แล้วว่าเขาต้องเจออะไรไม่ดีมาแน่ๆเพราะเธอเองก็รู้ว่าเขาเป็นคนกลัวผีมากๆแล้วอาการเขาตอนนี้เขาก็คงไม่น่าจะโกหกจนในคืนนั้นแฟนของเชนก็นั่งให้เขากอดและหลับไปทั้งอย่างนั้นจนถึงเช้ามืดแฟนเชนตื่นขึ้นมาในขณะที่เขายังนั่งตัวสั่นอยู่เธอบอกเขาว่าเดี๋ยวจะลงไปเตรียมตัวทำกับข้าวเพื่อทำบุญตักบาตรตอนเช้าให้เชนไปอาบน้ำให้เสร็จจะได้ลงไปทำบุญพร้อมกันพอถึงเวลาหลวงพ่อก็มายืนที่หน้าบ้านระหว่างที่เชนกับแฟนกำลังใส่บาตรหลวงพ่อก็มองไปที่หน้าของแฟนเชนแล้วก็มองหน้าเชนพร้อมกับทำสีหน้าแปลกๆสลับกับมองไปด้านในบ้านหลวงพ่อมองอยู่แบบนั้น 2-3 รอบจนแฟนเชนต้องถามว่ามีอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ตอบอะไรจนตักบาตรและหลวงพ่อก็ให้พรจนเสร็จแกได้หันขึ้นมาพูดกับเชนว่าโยมเขาตามโยมมานะโยมไปเรียกเขามาพอเชนได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับหน้าซีดจริงเหรอครับหลวงพ่อแล้วแฟนเขาก็ถามว่าจริงเหรอหลวงพ่อถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงได้บ้างหลวงพ่อเลยบอกว่าเดี๋ยวสายๆเข้าไปหาหลวงพ่อที่วัดกันแล้วกันพอไปถึงวัดเชนก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาทั้งหมดให้กับหลวงพ่อฟังแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อไปที่บ้านหลวงพ่อเริ่มทำการสวดมนต์แล้วก็พรมน้ำมนต์ให้จนไปถึงหน้าห้องนอนหลวงพ่อก็หยุดแล้วก็พูดกับอากาศว่าโยมมาอยู่ที่นี่ไม่ได้นะที่นี่ไม่ใช่ที่ของโยมแล้วคนในบ้านนี้เขาก็กลัวกันมากหลวงพ่อขอบิณฑบาตนะโยมกลับไปที่ของโยมเถอะพอหลวงพ่อพูดจบแกก็บอกว่าน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะเพราะเห็นเหมือนว่าเขาเงียบไปไม่ได้ตอบอะไรแต่เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ค่อยมาดูกันอีกทีช่วงนี้ก็หมั่นทำบุญกันเยอะๆทั้งสองคนจากนั้นหลวงพ่อก็เดินทางกลับวัดในวันนั้นแฟนเชนเลยบอกกับเขาว่าเดี๋ยวเราไปทะเลกันดีกว่าเมื่อคืนเจออะไรกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะพาพ่อกับแม่ไปด้วยเชนก็เลยตอบตกลงในวันนั้นทั้งเชนและครอบครัวของแฟนเชนก็เดินทางไปทะเลกันแล้วก็นอนพักที่นั่นหนึ่งคืนเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผ่านมาวันที่2ก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางก็แวะทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็แวะซื้อของกลับจนมาถึงบ้านพ่อแม่อีกทีก็เกือบ5 ทุ่มพ่อและแม่เลยบอกว่ามันดึกมากแล้วเดี๋ยวคืนนี้นอนค้างกันที่นี่ก่อนก็แล้วกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านซึ่งทั้งเชนและแฟนของเขาก็ไม่ได้ติดอะไรในคืนนั้นทั้งสองก็นอนที่บ้านของแม่จนถึงเช้าแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านไปแต่งตัวเพื่อจะไปทำงานต่อกันทั้งสองคนตอนนี้ทั้งเชนและแฟนต่างก็ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นไปแล้วเหตุการณ์ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแต่สุดท้ายก็กลับไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคิดในวันนั้นเชนเคลียร์งานเสร็จจนถึงเกือบ3 ทุ่มเขาขับรถกลับมาจอดที่หน้าบ้านเหมือนเดิมเชนมองไปข้างในบ้านก็เห็นว่าไฟถูกเปิดอยู่ตอนนั้นเขาก็คิดว่าแฟนของเขาน่าจะกลับมาแล้วพอเดินเข้าไปก็เจอกับแฟนของเขากำลังจัดกับข้าวอยู่ในครัวอ้าวพี่เชนมาแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวจัดก๋วยเตี๋ยวให้กินข้างล่างแล้วพี่ค่อยลงมากินเชนเลยขึ้นไปบนห้องนอนเพื่อที่จะไปอาบน้ำระหว่างที่เขาบิดลูกบิดประตูแล้วก็เปิดประตูเข้าไปกำลังจะเข้าห้องก็เห็นว่าห้องนอนถูกเปิดไฟอยู่เขามองไปบนโต๊ะเครื่องแป้งก็ถึงกับช็อกเขาเห็นเป็นแฟนของเขากำลังใส่ชุดนอนสีขาวนั่งอยู่เชนถึงกับตกใจพูดขึ้นมาว่าใครวะนั่นแล้วเขาก็มองไปที่กระจกที่มันสะท้อนก็เห็นว่าเป็นแฟนของเขาจริงๆตอนนั้นเขายังคงยืนจับลูกบิดประตูพยายามคิดว่าข้างล่างที่เขาเห็นคือใครคนไหนคือแฟนเขาตัวจริงคนไหนคือผีเขาเริ่มสับสนไปหมดแล้วแฟนของเชนที่นั่งอยู่ในห้องก็พูดขึ้นอ้าวพี่กลับมาแล้วเหรอพี่ไปอาบน้ำก่อนเลยนะ
เดี๋ยวจะลงไปทำกับข้าวให้กินเชนยังคงตกใจกับสิ่งที่เจอเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ข้างล่างเชนเริ่มพูดติดขัดพี่เห็นอะไรอีกแล้วใช่ไหมบอกแล้วว่าอย่าทำงานเยอะข้างล่างไม่มีอะไรหรอกตอนนี้มีแค่เราสองคนในบ้านวันนี้เลิกงานเร็วเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จก็เลยขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนเลยแต่เชนก็บอกว่าไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แล้วข้างล่างเมื่อกี้เชนยังพูดไม่ทันจบก็มีเสียงเดินขึ้นบันไดจากข้างล่างขึ้นมาเหมือนมีคนกำลังจะเดินขึ้นมาข้างบนตอนนั้นเขาทำอะไรไม่ถูกแต่เขาก็กลัวคนที่อยู่ข้างล่างมากกว่าเลยตัดสินใจเข้ามาในห้องแล้วก็ล็อกประตูทันใดนั้นเองคนที่อยู่ข้างล่างก็มาถึงที่หน้าประตูแล้วก็พยายามเคาะประตูอยู่แบบนั้นแล้วก็พูดเป็นเสียงของแฟนเชนพี่เปิดประตูผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกพยายามบิดลูกบิดประตูแล้วก็เขย่าประตูอยู่แบบนั้นพี่จะล็อกประตูทำไมเปิดประตูไหนบอกว่าจะขึ้นไปอาบน้ำพี่ล็อกประตูทำไมเชนที่อยู่ข้างในพยายามชี้บอกแฟนเขาที่อยู่ในห้องให้ดูนั่นไงข้างนอกได้ยินไหมแฟนเขาที่อยู่ในห้องก็ทำสีหน้างงเหมือนกับเธอไม่ได้ยินเสียงใครพี่ไม่เห็นได้ยินเสียงใครเลยตอนนั้นเชนก็เริ่มงงแล้วก็สับสนไปหมดไม่ได้ยินเสียงหรือไงเคาะดังขนาดนี้เชนพยายามชี้ไปที่หน้าประตูแล้วตอนนั้นเองเขาก็นึกอะไรขึ้นได้บางอย่างเขาเริ่มคิดว่าหรือคนที่อยู่ข้างในจะไม่ใช่ตัวจริงเพราะเสียงเคาะก็ดังขนาดนี้จะไม่ได้ยินได้ยังไงเขาคิดว่าข้างนอกต้องเป็นแฟนของเขาตัวจริงแน่ๆที่จะมาช่วยเขาข้างในน่าจะไม่ใช่แล้วเลยตัดสินใจเปิดประตูออกไปก็เห็นว่าแฟนของเขาที่อยู่ในชุดทำงานกำลังยืนอยู่ข้างหน้าเชนรีบไปเกาะแขนเธอทันทีแล้วก็ชี้ไปข้างในห้องที่มีแฟนเขาอีกคนใส่ชุดนอนยืนมองอยู่ช่วยพี่ด้วยเห็นไหมผีแต่คนที่เขาเกาะแขนอยู่กลับพูดมาว่าไหนพี่ไม่เห็นใครเลยไม่มีใครอยู่ข้างในนะพี่เห็นอะไรเชนค่อยๆหันไปมองหน้าเธอตอนนี้เขางงไปหมดแต่เขาก็ยังชี้ไปด้านหน้านี่ไงชุดสีขาวเนี่ยแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่านี่พี่เห็นภาพหลอนไปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยบอกแล้วอย่าทำงานเยอะเชนเริ่มทำอะไรไม่ถูกตอนนี้มีแต่คำถามเต็มหัวของเขาไปหมดกลัวผีก็กลัวแต่ยิ่งกว่ากลัวผีคือไม่รู้ว่าคนไหนคือผีคนไหนคือแฟนของเขากันแน่ระหว่างที่เขากำลังสับสนอยู่โทรศัพท์เขาก็ดังขึ้นเป็นสายโทรวิดีโอคอลเข้ามาเขารีบหยิบมือถือขึ้นมาดูปรากฏว่าสายที่โทรเข้ามาคือสายของแฟนเชนตกใจมากจนเกือบจะช็อกเขาพยายามแข็งใจกดรับสายแล้วก็เป็นแฟนของเขาจริงๆเธอโทรมาบอกว่าเพิ่งเลิกงานตอนนี้อยู่ที่ตลาดจะเอาข้าวหรือจะเอาก๋วยเตี๋ยวจะได้ซื้อไปฝากเชนได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับตัวสั่นมือถือที่ถืออยู่หล่นออกไปจากมือเขาค่อยๆขยับถอยออกไปจากผู้หญิงทั้งสองคนที่อยู่ตรงหน้าจนหลังเขาไปพิงกับราวบันไดในตอนนั้นเองคนที่อยู่ข้างหน้าเขาคนนึงก็พูดขึ้นมาว่าใครโทรมาแล้วทำไมต้องทิ้งโทรศัพท์ด้วยเชนได้แต่คิดว่านี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีใครมองเห็นกันเลยเหรอก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะเริ่มเดินเข้ามาใกล้เชนขึ้นเรื่อยแล้วก็ถามเขาว่าพี่จะเอายังไงและในตอนนั้นเองหน้าของทั้งสองคนนั้นจากที่เป็นหน้าของแฟนเชนจู่ๆหน้าก็เริ่มซีดขอบตาลึกโบแล้วก็หันมาพูดกับเชนทั้งสองคนเลยว่าเอาแบบนี้ดีกว่ามึงจะเลือกใครระหว่างกูสองคนกับแฟนมึงรู้ไหมว่าคนไหนแฟนมึงตอนนี้เชนไม่มีทางที่จะไปแล้วเพราะเธอทั้งสองคนยืนบังอยู่ทางออกแต่เขาเริ่มทนไม่ไหวยังไงก็ต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้เชนตัดสินใจหลับตาวิ่งอ้อมไปที่ระเบียงด้านหลังห้องนอนจากนั้นก็กระโดดลงมาจากชั้น2ทันทีโชคยังดีที่ด้านล่างยังเป็นสนามหญ้าแต่เขาก็ยังเจ็บหนักจนร้องออกมาเสียงดังลั่นบ้านในตอนนั้นแฟนเชนก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะอยู่ดีๆเสียงของเชนก็หายไปเลยรีบนั่งแท็กซี่กลับมาที่บ้านพอถึงหน้าบ้านก็เห็นว่าเชนนอนอยู่ตรงสนามหญ้าเลยรีบวิ่งเข้าไปหาเธอพยายามถามเชนว่าเป็นอะไรตอนนั้นเชนพูดอะไรไม่ออกได้แต่ชี้ไปข้างบนช้า
แล้วเธอก็ค่อยมองตามมือเชนไปด้านบนแล้วสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เธอถึงกับช็อกเพราะเธอเห็นเป็นรูปร่างผู้หญิงที่เหมือนกับเธอทุกอย่างกำลังยืนจ้องมองเธออยู่ที่ระเบียงห้องเธอกรีดร้องออกมาจนสลบไปในตอนนั้นเพื่อนบ้านที่ได้ยินต่างก็รีบพากันเข้ามาช่วยเรียกรถพยาบาลมาให้แต่ทั้งเชนและแฟนของเขาก็ปลอดภัยดีพวกเขาทั้งสองได้นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล15วันเพราะเรื่องนี้มันเกือบทำให้พวกเขาทั้งสองคนถึงกับเสียสติเหตุการณ์ที่เขาเจอมามันหลอนมากๆอย่างที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนทำให้เขาต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายและสภาพจิตใจหลังจากออกจากโรงพยาบาลทั้งสองคนก็รีบตรงไปที่วัดเพื่อไปหาหลวงพ่อทันทีพวกเขาเล่าเรื่องที่เจอมาให้หลวงพ่อฟังอีกครั้งและหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าหนักขนาดนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจัดการเองแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปทำพิธีที่บ้านอีกครั้งก่อนที่แกจะพูดว่าต้องพาเขาไปส่งที่เดิมที่เชนไปเรียกเขามาแล้วก็ต้องเอารถคันเดิมไปส่งตอนนั้นเชนก็รีบตอบตกลงไประหว่างที่เชนพาหลวงพ่อนั่งรถตู้ไปเขาก็รู้เลยว่าวิญญาณกำลังนั่งรถกับเขามาด้วยแน่ๆเพราะตอนที่เขามองไปที่กระจกมองหลังเขาเห็นว่าวิญญาณผู้หญิงสองคนนั้นนั่งอยู่ที่เบาะด้านหลังหลวงพ่อแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือเธอไม่มีใบหน้าทั้งสองคนมีใบหน้าที่เกลี้ยงไม่มีดวงตาจมูกหรือแม้แต่ปากเขาพยายามฝืนใจขับรถต่อไปทั้งแบบนั้นจนถึงจุดเดิมแล้วหลวงพ่อก็ทำพิธีให้จนเสร็จแกหันมาบอกทุกคนเลยว่าเรียบร้อยแล้วพวกเรากลับบ้านกันได้ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับทั้งเชนและแฟนต่างก็รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเขามองไปที่กระจกมองหลังระหว่างที่เดินทางกลับก็เห็นว่าวิญญาณทั้งสองคนนั้นยืนอยู่ในจุดที่เขาไปส่งเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นที่บ้านของเชนก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเชนที่เขาได้เล่าให้ฟังเรื่องราวของการหายตัวไปอย่างปริศนาของผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่เธอพยายามออกตามหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอจนสุดท้ายมีชาวบ้านคนหนึ่งไปเจอศพของเธออยู่ที่สวนหลังบ้านแต่ที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นคือศพของเธอถูกคว้านท้องออกมาและตับไตไส้พุงก็หายไปแถมยังมีน้ำจิ้มและมีดพระตั้งอยู่ข้างๆตัวเธอกับเรื่องที่มีชื่อว่าภาพหลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณอิงคุณอิงบอกว่าเธอเป็นคนที่มีเซนส์ค่อนข้างแรงมากๆเธอมักจะเห็นวิญญาณเป็นรูปร่างคนเดินไปมาปะปนกันไปทั่วแต่เธอก็แยกออกว่าอันไหนวิญญาณอันไหนคนแต่ทุกครั้งที่เธอเห็นเธอจะไม่สามารถเข้าไปสื่อสารกับวิญญาณได้ถ้าวิญญาณอยากจะสื่อสารกับเธอก็มักจะเข้าไปบอกเธอในฝันอีกทีเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่เธอได้เจอวิญญาณแบบชัดๆเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วง20ปีก่อนตอนนั้นคุณอิงอายุ18ปีซึ่งคุณอิงเคยอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ได้มาอยู่กรุงเทพแต่ก็กลับไปต่างจังหวัดบ้างบางครั้งและทุกๆครั้งที่กลับเธอก็มักจะไปนอนบ้านเพื่อนที่สนิทเพื่อนคนนี้ชื่อว่าเมย์คุณอิงมักจะไปเล่นกับเมย์ทุกๆเดือนและชอบไปนอนเล่นที่บ้านของเธอเพราะเมื่อก่อนทั้งสองคนนี้จะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทุกครั้งที่คุณอิงไปบ้านเมย์ก็มักจะมีน้องคนนึงที่อยู่บ้านข้างๆเมย์มาเล่นด้วยเสมอน้องคนนี้ชื่อว่าน้องพิมพ์ที่บ้านน้องจะอาศัยกันอยู่3คนมีแม่และก็น้องชายอยู่ด้วยครอบครัวน้องพิมพ์จะค่อนข้างน่าสงสารมากๆด้วยความที่แม่ของน้องพิมพ์ไม่มีงานทําและน้องชายก็เพิ่งเรียนอยู่ชั้นประถมทําให้น้องพิมพ์ต้องพยายามหาเงินเลี้ยงดูแม่กับน้องมีวันนึงที่คุณอิงได้กลับต่างจังหวัดอีกครั้งและเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับเธอตอนนั้นคุณอิงเข้าไปเล่นที่บ้านเมย์ตามปกติแต่เธอรู้สึกถึงความแปลกอย่างนึงปกติที่เธอเข้ามาหาเมย์น้องพิมพ์ก็มักจะเข้ามาเล่นด้วยทุกครั้งแต่รอบนี้น้องพิมพ์ไม่ยอมเข้ามาหาหรือเข้ามาทักทายคุณอิงสักนิดแต่เธอก็ได้เห็นว่าพิมพ์เข้ามาหาที่บ้านตอนนั้นพิมพ์ยืนอยู่ไกลๆพอคุณอิงคุยกับเมย์เสร็จกำลังจะหันไปหาพิมพ์ตอนนั้นเธอก็หายไปแล้วคุณอิงก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าพิมพ์คงมีธุระพอตกกลางดึกในคืนนั้นคุณอิงได้เข้านอนในห้องนอนของเมย์
ระหว่างที่เข้านอนตอนที่กำลังจะเคลิ้มๆจะหลับเธอก็เหลือบมองไปเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างอยู่ที่หน้าประตูสิ่งที่เธอเห็นคือเงาดำๆเงาหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนลักษณะเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวๆซึ่งตอนนั้นคุณอิงก็รู้ว่าไม่ใช่คนแน่ๆแต่เงานั้นก็ยังคงยืนอยู่แบบนั้นนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรคุณอิงพยายามจ้องมองอยู่อย่างนั้นจนเงานั้นค่อยๆหายไปช้าๆคุณอิงเริ่มสงสัยเพราะปกติเวลามาที่บ้านเมย์ก็มักจะเจอเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่มีลักษณะเป็นผู้ชายแก่ๆเดินไปเดินมาตามบ้านเท่านั้นแต่นี่กลับเป็นเงาของผู้หญิงเธอพยายามไม่ใส่ใจอะไรจนผ่านเข้ามาในวันที่สองรอบนี้คุณอิงก็เห็นพิมพ์ยืนอยู่ไกลๆเหมือนกับเมื่อวานพอเธอจะเดินเข้าไปทักก็เหมือนกับน้องพิมพ์พยายามจะเดินหนีแล้วก็หายออกไปพอตกกลางคืนของวันนั้นเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมมีเงาผู้หญิงสีดำๆยืนอยู่ที่หน้าประตูเธอพยายามจ้องมองไปที่เงาเงานั้นว่าเงานั้นเป็นใครกันแน่แต่ก็เห็นแต่ความมืดจนเงานั้นหายไปอีกครั้งด้วยความสงสัยเช้าวันรุ่งขึ้นเธอเลยถามเมย์ไปว่าเมย์ที่บ้านมีอะไรหรือเปล่ามีใครเสียไหมที่เป็นผู้หญิงเมย์ก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีญาติผู้หญิงคนไหนเสียเลยระหว่างที่ทั้งสองยืนคุยกันอยู่นั้นอยู่ๆก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเมแล้วก็ถามเมว่าเจอลูกสาวแกบ้างไหมหายไปเป็นอาทิตย์แล้วด้วยความที่คุณอิงไม่เคยเจอหน้าของผู้หญิงคนนี้เธอเลยไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่ก็พอจับใจความที่ทั้งสองคุยกันได้พอคุยกันเสร็จเมก็มานั่งคุยกับคุณอิงต่อที่หน้าบ้านจนเวลาผ่านไปถึงคืนที่3รอบนี้คุณอิงนอนหลับเร็วกว่าปกติแล้วเธอก็ฝันว่าน้องพิมพ์มาหาในฝันเห็นน้องพิมพ์ยืนร้องไห้เธอร้องไห้อยู่แบบนั้นไม่หยุดคุณอิงเลยพยายามจะเดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรแต่ระหว่างที่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ตัวน้องขึ้นเรื่อยๆอยู่ๆตัวน้องก็มีเสียงดังคล้ายกับกระดูกซี่โครงหักทีละซี่ทีละซี่ตัวน้องก็ค่อยๆหักตามกระดูกจนเธอทรงตัวยืนไม่ได้ก่อนที่จะมีเลือดไหลออกมาจากช่วงอกไหลลงมาอาบเต็มพื้นไปหมดในฝันคุณอิงยังคงเดินเข้าไปหาแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรน้องพิมพ์ก็ได้แต่ร้องไห้แล้วเธอก็พูดว่าเจ็บพิมพ์เจ็บเธอพูดซ้ำๆอยู่แบบนั้นจนคุณอิงสะดุ้งตื่นขึ้นมาบนเตียงแล้วในตอนนั้นเองคุณอิงก็เห็นว่ามีเงาเงาเดิมมานั่งอยู่ที่ปลายเตียงเป็นลักษณะเงาของผู้หญิงแต่ก็ยังคงมองไม่เห็นหน้าคุณพิมพ์ค่อยๆหลับตาแล้วก็คิดในใจว่าถ้ามาขอส่วนบุญส่วนกุศลเดี๋ยวจะไปตักบาตรทำบุญให้อย่ามารบกวนอย่างนี้จากนั้นคุณอิงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นได้ช้าพอลืมตาขึ้นก็ไม่เจอวิญญาณนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วคุณพิมพ์คิดว่าคงไม่มีอะไรมารบกวนแล้วเลยโน้มตัวเข้านอนแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่หัวเธอถึงพื้นเตียงเธอหันตะแคงไปอีกฝั่งที่เมย์นอนอยู่ซึ่งตรงกลางระหว่างเธอกับเมย์เห็นเป็นเงาเงานั้นกำลังนอนคั่นพวกเธอสองคนอยู่ใบหน้าของวิญญาณดวงนั้นประสานกับใบหน้าของคุณอิงเธอถึงกับสะดุ้งทำอะไรไม่ถูกวินาทีนั้นเธอรู้แล้วว่าวิญญาณที่เธอเห็นคือใครเพราะใบหน้าที่ติดอยู่กับเธอคือใบหน้าของน้องพิมพ์น้องพิมพ์ค่อยๆร้องไห้ออกมาสีหน้าแววตาเธอดูเศร้ามากๆตอนนั้นคุณอิงไม่รู้สึกกลัวแต่เธอคิดในใจว่าน้องพิมพ์คงจะเสียไปแล้วถึงได้มาหาเธอในสภาพแบบนี้ร่างของน้องพิมพ์ยังคงร้องไห้อยู่แบบนั้นก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปกับตาจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นนั่งบนเตียงอีกครั้งพร้อมกับปลุกเมที่นอนหลับอยู่แล้วก็ถามเมว่าคนที่มาตามหาลูกเมื่อตอนกลางวันคือแม่ของน้องพิมพ์ใช่ไหมตอนนั้นเมก็ตื่นมางัวเงียแล้วก็บอกว่าใช่มีอะไรหรือเปล่าคุณอิงก็บอกว่าพิมพ์ตายแล้วเมถึงกับตกใจแล้วก็พูดว่าจะบ้าเหรอตายได้ยังไงคุณอิงเลยพยายามเล่าสิ่งที่เจอให้ฟังว่าน้องพิมพ์มาหาหลายคืนแล้วพอเมย์ได้ยินแบบนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกเชื่อแล้วว่าน้องพิมพ์น่าจะตายจริงๆเพราะเธอก็รู้ดีว่าเซนส์ของคุณอิงค่อนข้างแม่นมากๆและคุณอิงเองก็เป็นคนเห็นผีจริงๆก่อนที่เมย์จะบอกว่าจริงๆเมย์ก็แอบคิดแบบนั้นเพราะเมย์รู้สึกเหมือนว่าพิมพ์อยู่รอบๆเ
เหมือนเธอพยายามจะบอกอะไรสักอย่างแต่ด้วยความที่เมย์สัมผัสอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้ก็เลยไม่รู้พอคุยกันเสร็จก็ต่างคนต่างเข้านอนแต่คืนนั้นคุณอิงก็นอนไม่หลับเพราะเพิ่งมารู้ว่าน้องพิมพ์เสียไปและก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะหาคำตอบไหนมาบอกกับแม่ของน้องพิมพ์ว่าน้องเขาตายไปแล้วเธอนั่งคิดอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าเลยตัดสินใจเดินไปหาแม่ของน้องพิมพ์พร้อมกับเมย์คุณอิงตัดสินใจบอกแม่ไปตรงๆเลยว่าแม่น้องพิมพ์ตายแล้วนะในตอนนั้นแม่ของน้องพิมพ์ก็ดูตกใจแต่เขาก็ไม่เชื่อที่อยู่ดีๆจะมีคนบอกว่าลูกสาวเธอตายแต่เธอก็พูดมาว่าจริงๆแม่ก็ได้ทำใจเผื่อไว้บ้างแล้วที่คิดว่าลูกเธอน่าจะตายเพราะลูกของเธอก็หายไปหลายวันมากๆจนตอนนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ต่างพากันหาตัวน้องพิมพ์กันอีกครั้งแต่หาจนทั่วก็ยังหาไม่เจอจนสุดท้ายก่อนที่คุณอิงจะเดินทางกลับมากรุงเทพแค่ไม่กี่วันก็มีชาวบ้านมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าเจอศพน้องพิมพ์แล้วศพเธอไปอยู่ที่ท้ายสวนในวันนั้นทุกคนในหมู่บ้านต่างก็พากันเข้าไปดูศพคือศพของน้องพิมพ์มีเลือดที่ชายโครงด้านหลังลักษณะเหมือนถูกทุบตีอย่างหนักจนหลังหักผิดรูปและกระดูกก็หักไปหลายซี่และที่แปลกไปกว่านั้นคือที่ท้องของเธอถูกผ่าออกและเครื่องในก็หายไปทั้งหมดข้างๆศพยังมีถ้วยน้ำจิ้มและมีดพระด้ามนึงตั้งอยู่แม่ของน้องพิมพ์เห็นแบบนั้นก็ถึงกับช็อกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่ากลัวมากๆชาวบ้านแถวนั้นต่างก็ลือว่าคงเป็นพวกผีปอบผีโพรงที่มากินตับน้องแต่ตำรวจก็พยายามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วศพของน้องพิมพ์ก็ถูกนำไปทำพิธีตามศาสนาหลังจากนั้นคุณอิงก็ได้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพเหตุการณ์ผ่านไปได้เดือนกว่าเมย์ก็ได้โทรหาคุณอิงแล้วก็บอกว่าตำรวจจับคนร้ายได้แล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือคนร้ายอยู่ใกล้ตัวน้องมากๆซึ่งคนร้ายก็คือน้องชายน้องพิมพ์เขาได้มายอมรับสารภาพกับตำรวจว่าเขาเป็นคนฆ่าพี่สาวเพราะว่าวันนั้นได้เสพยาไปเยอะมากๆและในตอนที่เสพยาอยู่พิมพ์ก็ได้เดินมาตามให้กลับบ้านแต่ด้วยฤทธิ์ของยาทำให้เขาเห็นภาพหลอนจากร่างของพิมพ์กลายเป็นว่าเขาเห็นเป็นวัวตัวใหญ่ๆเขาเลยใช้ด้ามพระทุบไปที่หัวของพิมพ์แล้วก็ทุบตามร่างกายจนพิมพ์ตายจากนั้นก็ใช้มีดกรีดไปที่หน้าท้องแล้วก็แหวกเอาเครื่องในออกมากินจิ้มกับน้ำจิ้มทำเป็นก้อยดิบๆซึ่งที่เขายอมรับสารภาพก็เพราะว่าเขาเห็นวิญญาณของน้องพิมพ์มาร้องให้หน้าบ้านทั้งคืนจนเขาทนไม่ได้และแปลกมากเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นน้องชายของน้องพิมพ์ก็ไม่ได้ถูกจับกุมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรและเขาก็ได้บวชให้น้องพิมพ์หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มคลี่คลายไปแต่ชาวบ้านในละแวกนั้นยังคงคิดว่าเป็นเพราะผีปอบมาเข้าสิงน้องชายของน้องพิมพ์ทำให้เขาได้กินเครื่องในสดๆแบบนั้นได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆที่คุณอิงได้เล่าให้ฟังการเล่นซ่อนแอบที่มีความแปลกอย่างหนึ่งของทางภาคอีสานโดยมีการเอาเสือมาช่วยนำทางเพื่อหาคนที่ไปซ่อนและมีเด็กชายคนหนึ่งได้เข้าร่วมเล่นซ่อนแอบนี้ด้วยแต่หลังจากที่เขาเล่นซ่อนแอบครั้งนั้นจบปรากฏว่าเด็กชายที่ถูกหาเจอคนสุดท้ายมีอาการผิดแปลกไปจากปกติจนได้มารู้ทีหลังว่าเด็กชายคนนั้นเป็นตัวปลอมกับเรื่องที่มีชื่อว่าบักนัดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโต้งเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วง20ปีก่อนตอนที่คุณโต้งยังเด็กพ่อกับแม่ของเขาเลิกกันตั้งแต่เขายังจำความไม่ได้และในทุกๆครั้งที่เป็นช่วงปิดเทอมพ่อมักจะมารับคุณโต้งไปเที่ยวเล่นที่บ้านของพ่อสัก 3-4 วันทำให้คุณโต้งได้มีโอกาสเจอพ่อบ้างซึ่งคุณโต้งเองจะไม่ค่อยสนิทกับพ่อมากนักเพราะเขาอยู่แต่กับแม่ตลอดทำให้ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรกับพ่อจนมีอยู่วันนึงช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพ่อได้โทรมาหาแม่ว่าจะขอรับคุณโต้งกลับไปต่างจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของพ่อเองพ่อบอกกับแม่ว่าเพื่อนของพ่อกำลังจะแต่งงานเลยอยากไปแสดงความยินดีด้วยและตั้งใจจะพาโต้งไปด้วยกันซึ่งแม่ก็ไม่ได้ติดอะไรบ้านเกิดของพ่อจะอยู่ทางภาคอีสานคนที่นั่นมักจะพูดอีสานกันเป็นหลัก
พ่อพาโต้งขับรถไปจนถึงหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีคนอาศัยอยู่ประมาณ20หลังทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้จักกันทั้งหมดพ่อขับไปจนถึงบ้านหลังนึงเป็นบ้านไม้เก่าๆ2ชั้นที่บ้านมีย่าอาศัยอยู่คนเดียวแกได้ออกมาต้อนรับโต้งกับพ่อจากนั้นไม่นานก็มีเพื่อนของพ่อมาหาเต็มบ้านไปหมดซึ่งบางคนก็เอาลูกๆของเขามาเล่นด้วยทำให้โต้งได้เล่นอยู่กับเด็กคนอื่นๆจนเริ่มรู้จักบ้างแล้วบางคนหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผ่านมาวันที่2วันนั้นพ่อได้เข้ามาหาคุณโต้งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบ้านพี่ชายของพ่อชื่อว่าตะปุ่นก่อนที่พ่อจะหยิบจักรยานให้โต้งซ้อนท้ายแล้วพ่อก็เป็นคนพาปั่นไปที่หน้าซอยไม่ได้ไกลจากบ้านเขามากที่บ้านตะปุ่นมีเพื่อนพ่อนั่งสังสรรค์อยู่ประมาณ8คนอยู่ข้างบนบ้านส่วนด้านล่างก็มีเด็กๆประมาณ 4-5 คนวิ่งเล่นกันอยู่พ่อจูงมือโต้งไปหาเด็กคนอื่นๆแล้วก็บอกว่าเล่นด้วยกันนะเด็กๆเดี๋ยวพ่อขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นพ่อก็ขึ้นไปหาเพื่อนที่รออยู่ข้างบนส่วนคุณโต้งก็อยู่เล่นกับคนอื่นๆไปได้สักพักใหญ่ตอนนั้นประมาณ 18:00 นอยู่ๆก็มีเพื่อนตามมาเล่นอีก2คนเพื่อน2คนนี้เป็นผู้หญิงทั้ง2คนถือเสือมาผืนนึงเป็นเสือผืนบางๆของคนอีสานสมัยก่อนพอเธอมาถึงจุดที่คุณโต้งเล่นเธอก็บอกกับทุกคนว่าหยุดเลิกเดี๋ยวมาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าด้วยความเป็นเด็กพอคุณโต้งได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นเพราะเขาไม่ค่อยได้เล่นซ่อนแอบกับเพื่อนนานๆเพื่อนจะชวนมาเล่นทีและดูเหมือนเด็กคนอื่นๆในกลุ่มก็สนใจอยากเล่นเหมือนกันพอตกลงกันได้แทนที่จะหาคนมานับเลขผู้หญิง2คนนั้นกลับทำอะไรบางอย่างที่ดูแปลกมากๆเธอเอาเสือที่เธอถือมาปูไปที่พื้นจากนั้นก็ค่อยๆม้วนเสือคล้ายกับม้วนแผ่นโรตีจนเสือเป็นรูปแท่งกลมๆยาวจากนั้นก็ให้ผู้หญิงอีกคนที่มาด้วยกันจับปลายเสือส่วนเธอก็จะจับที่ต้นเสือทั้ง2คนหันหน้าเข้าหากันก่อนที่จะนั่งคุกเข่ากันทั้ง2คนแล้วหันมาบอกคุณโต้งกับคนอื่นๆว่าให้มานั่งล้อมวงพวกเธอโดยที่พวกเธอเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนก็รีบทำตามจากนั้นทั้ง2คนก็พูดภาษาอีสานเป็นคำอะไรสักอย่างคุณโต้งพอจับใจความได้ว่าขอเชิญดวงวิญญาณของบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในเสือผืนนี้ตามด้วยคำพูดอีสานอีกหลายคำยาวๆซึ่งคุณโต้งเองก็ฟังไม่ออกพอ2คนนั้นพูดจบตรงกลางเสือที่พวกเธอจับอยู่ก็พองขึ้นมาราวกับว่ามีอะไรบางอย่างยัดเข้าไปข้างในคุณโต้งตกใจมากเขากำลังสับสนว่ามันคืออะไรกันคุณโต้งพยายามหันไปมองดูคนอื่นรอบๆแต่ทุกคนก็ทำสีหน้าเฉยๆเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่เขาเองยังคงตกใจว่าอยู่ดีๆเสือมันพองมาได้ยังไงแล้วเสือมันมีอะไรอยู่ข้างในเพราะมันดูแปลกมากๆแล้วสักพักเสือผืนนั้นก็แกว่งไปมาซ้ายขวาช้าๆแล้วเด็กผู้หญิง2คนนั้นก็หันมาพูดว่าเริ่มได้แล้วพอพูดจบคนที่อยู่รอบๆวงก็รีบวิ่งออกไปแอบทันทีคุณโต้งเห็นเด็กคนอื่นๆวิ่งแบบนั้นเขาก็เริ่มวิ่งตามจนไปเจอกับโอ่งใบหนึ่งเป็นโอ่งมังกรเปล่าๆสำหรับใส่น้ำแต่ไม่มีน้ำอยู่ข้างในคุณโต้งรีบเข้าไปแล้วก็ปิดฝาโอ่งทันทีระหว่างที่เขาแอบอยู่ในความมืดก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิง2คนที่กำลังตามหาคนอื่นๆแล้วพวกเธอก็พูดว่าเจอแล้วเธอพูดแบบนี้จนไปถึงคนที่3โต้งคิดในใจว่าเขาต้องเป็นคนสุดท้ายที่ถูกหาเจอแน่ๆแล้วตอนนั้นเองฝาโอ่งก็ถูกเปิดออกเขาเห็นเด็กผู้หญิง2คนนั้นพูดว่าเจอแล้วคุณโต้งเลยลุกขึ้นออกจากโอ่งเขากำลังคิดว่าผู้หญิง2คนนี้หาเขาเจอได้ยังไงที่สำคัญระหว่างที่เธอหาเขาทั้ง2คนก็ยังถือเสือใบนั้นอยู่เหมือนเสือแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็มาอยู่ที่โต้งเขาไม่ได้สนใจอะไรได้แต่เดินตามหลังเด็กผู้หญิง2คนนั้นไปเพราะยังเหลือเพื่อนอีกคนที่ยังหาไม่เจอระหว่างที่ผู้หญิง2คนนั้นเดินถือเสือไปด้วยต้องรู้เลยว่าทำไมพวกเธอถึงหาเขาเจอเพราะเสือที่พวกเธอถือจะแกว่งไปแกว่งมาแล้วพวกเธอก็เดินไปตามจังหวะแรงแกว่งของเสือราวกับว่าเสือเป็นเรดาร์ช่วยบอกทางให้
จนสุดท้ายก็ไปเจอกับเพื่อนอีกคนจริงๆตอนนั้นโต้งถึงกับอึ้งกับวิธีการหาของเธอเขาคิดในใจว่าอะไรกันเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอแต่โต้งก็เริ่มรู้สึกสนุกเขาไม่ได้กลัวเพราะเขาไม่เคยเล่นซ่อนแอบแบบนี้มาก่อนและทุกคนก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมเด็กผู้หญิง2คนค่อยๆวางเสือลงที่พื้นแล้วค่อยๆกางเสือออกตรงพยายามจ้องมองไปที่เสือดูว่ามันมีอะไรข้างในกันแน่แต่ทุกอย่างก็ดูปกติมีแค่เสือเปล่าเธอเริ่มพูดเหมือนเดิมและทุกคนก็แยกย้ายกันออกไปซ่อนรอบนี้คุณโต้งตั้งใจว่าจะไปหาที่ซ่อนให้เนียนที่สุดจะได้เป็นคนสุดท้ายที่ถูกหาเจอเขาวิ่งไปเจอกับยุ้งข้าวหลังหนึ่งที่อยู่หลังบ้านมองไปข้างบนก็จะมีประตูเล็กๆถูกเปิดทิ้งไว้คุณโต้งคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะที่สุดเลยค่อยๆเดินเข้าไปข้างในแต่ก็คิดว่าถ้าซ่อนข้างในเวลาเพื่อนเข้ามาก็คงจะเจออยู่ดีมันน่าจะง่ายเกินไปเขาหันไปเจอกับกองฟางที่ถูกอัดเป็นก้อนตั้งอยู่ข้างในด้วยเลยตัดสินใจเดินเข้าไปหลบด้านหลังกองฟางอีกทีระหว่างที่หลบเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกำลังหาคนอื่นๆไปเรื่อยๆเจอคนที่1คนที่2ระหว่างที่รอให้เพื่อนมาหาอยู่ๆโต้งก็เผลอหลับไปแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังพูดอยู่ข้างๆหูเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆพูดขึ้นมาว่าโต้งโต้งกลับบ้านโต้งกลับบ้านได้แล้วพอเขาได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนี้เหงื่อเขาเต็มตัวไปหมดรู้สึกแบบแปลกทำไมข้างในมันถึงร้อนได้ขนาดนี้เขารีบปีนออกมาจากกองฟางกำลังจะออกไปข้างนอกพอข้ามกองฟางได้ก็เผลอไปเหยียบกับจานข้าวจานหนึ่งอยู่ที่พื้นเป็นชามเหล็กเก่าๆที่มีข้าวอยู่ข้างในซึ่งข้าวก็แห้งไปหมดแล้วเขาพยายามมองไปรอบๆก็ไปเจอกับไม้สำหรับให้ควายไถนาวางอยู่ต้องถึงกับงงว่าทำไมตอนมาแอบเขาไม่เห็นของพวกนี้พอเดินตรงไปที่ประตูกำลังจะออกไปข้างนอกปรากฏว่าประตูปิดต้องจำได้ว่าตอนที่เขาเข้ามาเขาไม่ได้ปิดประตูเลยพยายามขยับประตูเพื่อให้ประตูเปิดแต่ขยับยังไงก็ขยับไม่ออกเหมือนกับประตูถูกกุญแจคล้องล็อกเอาไว้เพราะเขาได้ยินเสียงเหล็กอยู่ด้านนอกในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเหมือนเสียงคนเดินอยู่เต็มไปหมดโต้งรีบเขย่าประตูอีกครั้งเสียงดังจนเหมือนพวกชาวบ้านข้างนอกจะได้ยินพวกเขาคุยกันเสียงดังแล้วก็มีเสียงเท้าหลายคนวิ่งมาที่หน้าประตูก่อนจะทำการไขประตูแล้วก็เปิดออกมาเห็นโต้งพอโต้งได้เห็นบรรยากาศรอบๆเขาถึงกับตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะข้างนอกตอนนี้สว่างมากๆดูแล้วน่าจะราวๆ8โมงกว่าแต่เขาจำได้ว่าตอนที่เขาเล่นซ่อนแอบกันอีกตาตอนนั้นมันเพิ่ง2ทุ่มกว่าๆทำไมอยู่ๆถึงเช้าขึ้นมาได้ระหว่างที่ต้นกำลังยืนสับสนกับสิ่งที่เห็นทางย่าและพ่อก็รีบเข้ามากอดแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ารีบพาไปวัดเลยพาไปตอนนี้ตนก็ยังงงแต่ก็เดินตามย่าไปจนถึงวัดวัดนี้เป็นวัดในหมู่บ้านซึ่งเป็นวัดเล็กๆจะมีพระแค่5รูปพอไปถึงก็มีหลวงตาท่านหนึ่งเดินลงบันไดมาหาแล้วบอกให้ต้นขึ้นไปบนศาลาจากนั้นแกก็เอาสายสินมาผูกที่ข้อมือทั้งสองข้างพร้อมกับเอาจีวรพระผืนหนึ่งมาคลุมที่หัวของโต้งจากนั้นแกก็เริ่มท่องคาถาอะไรสักอย่างแล้วก็เอาจีวรออกหลวงพ่อได้หันมาพูดกับคุณโต้งว่าคืนนี้นอนวัดกับหลวงพ่อนะค่อยกลับบ้านพรุ่งนี้ด้วยความที่เป็นเด็กเขาก็ทำตามที่หลวงพ่อบอกตอนนี้ภายในวัดค่อนข้างชุลมุนมีชาวบ้านหลายคนได้เข้ามาดูอาการของโต้งทั้งพ่อและย่าก็ไปนั่งคุยกับคนอื่นๆถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วโต้งก็หันไปเจอกับเด็กกลุ่มหนึ่งในวัดซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ชวนเขาเล่นซ่อนแอบเมื่อคืนเด็กกลุ่มนั้นเข้ามาหาโต้งแล้วก็ถามโต้งว่ามึงไปไหนมาเขาตามหามึงกันทั่วหมู่บ้านโต้งก็เลยตอบไปว่าไม่ได้ไปไหนก็เล่นซ่อนแอบอยู่ตรงนี้ไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมชาวบ้านมากันเต็มไปหมดเด็กคนนึงเลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เล่นซ่อนแอบอยู่เมื่อคืนเด็กผู้หญิง2คนหาเจอจนครบทุกคนแล้วเหลือแค่โต้งเป็นคนสุดท้าย
แล้วตอนนั้นจากที่เสือควรจะสายไปสายมาเสือกลับอยู่นิ่งๆพวกเธอเลยไม่รู้จะไปหาที่ไหนต่อจนสุดท้ายคุยกันว่ากำลังจะเลิกเล่นและตะโกนให้คุณโต้งออกมายังไม่ทันที่พวกเธอจะพูดอะไรก็เห็นว่าโต้งเดินมาหาเองแต่สภาพโต้งตอนนั้นดูผิดปกติตอนที่โต้งเดินมาหาพวกเขาโต้งไอตลอดเวลาเพื่อนอีกคนเห็นก็เลยถามว่าไหวไหมกลับบ้านไหมเดี๋ยวไปส่งแล้วโต้งก็พูดมาว่าไปส่งที่บ้านหน่อยก่อนที่จะพากันเดินกลับบ้านระหว่างที่เดินไปด้วยโต้งก็ไอไปด้วยเหมือนอาการไอจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วโต้งก็เริ่มถุยน้ำลายเต็มสองข้างทางแล้วตอนที่พวกเขาเดินกลับพวกเขาผ่านหมาตัวไหนหมาตัวนั้นก็หอนลากยาวมาจนดูน่ากลัวมากๆเพื่อนเขาเลยรีบพาโต้งเดินไปให้ถึงบ้านให้ไวที่สุดแล้วจู่ๆโต้งก็ถามเพื่อนของเขาว่ากลัวผีไหมแล้วเพื่อนของเขาก็หันมาตอบว่าก็กลัวสิใครจะไม่กลัวผีก่อนที่จะรีบจูงมือโต้งแล้วก็วิ่งไปจนถึงบ้านเพราะเขาเองก็เริ่มกลัวตอนนี้โต้งได้แต่ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็จ้องมองไปข้างในเพื่อนเขาก็งงทำไมโต้งถึงไม่เข้าบ้านไปทันทีเขาเลยตะโกนเรียกยายของโต้งจากข้างในบ้านย่านางย่านางย่าของโต้งจะมีชื่อว่าย่านางพอเรียกอยู่สักพักย่านางที่อยู่ข้างในบ้านก็ตะโกนตอบรับเขาบอกย่านางไปว่าผมพาโต้งมาส่งที่บ้านครับย่าก็บอกว่าเออเข้ามาในบ้านได้เลยตรงที่ยืนอยู่หน้าบ้านก็เดินเข้าไปบ้านเองส่วนคนอื่นๆก็แยกย้ายกันกลับบ้านกันหลังจากนั้นย่าก็เล่าให้ตรงฟังว่าตอนที่ตรงเข้ามาในบ้านตรงไม่ได้คุยอะไรกับย่าเขาเดินตรงไปในห้องครัวแล้วก็เปิดตู้เย็นออกมาด้านในตู้เย็นจะมีพวกอาหารอีสานทั้งลาบน้ำตกก้อยมีของแช่อยู่หลายจานซึ่งโดยปกติแล้วคุณโต้งจะไม่กินอะไรพวกนี้เพราะเป็นอาหารรสจัดแต่รอบนั้นย่าบอกว่าคุณโต้งหยิบออกมาทั้ง3จานแล้วก็กินคนเดียวจนหมดย่าเลยถามเขาไปว่าหิวเหรอแต่คุณโต้งก็ตอบนิ่งๆว่าหิวแล้วย่าก็ถามต่อไปอีกว่าพ่อไปไหนคุณโต้งก็ตอบมาว่าพ่ออยู่บ้านตะปุ่นพอได้ยินแบบนั้นย่าก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจนคุณโต้งเดินขึ้นไปนอนบนห้องส่วนย่าก็เดินลงไปนอนที่แคร่ด้านล่างแล้วนอนบนหมอนสี่เหลี่ยมๆของคนแก่สมัยก่อนจนเวลาผ่านไปจนถึงตีสี่ย่าลุกมาทำกับข้าวเพื่อจะไปรอตักบาตรเมื่อเตรียมของเสร็จย่าก็มายืนที่หน้าบ้านจนหลวงพ่อเดินมาบิณฑบาตระหว่างที่ย่ากำลังตักบาตรอยู่นั้นหลวงพ่อก็มองไปที่ชั้นสองของบ้านแล้วก็หันมาถามย่าว่าใครอยู่ข้างบนบ้านย่าก็ตอบว่าหลานชายเพิ่งมาจากกรุงเทพจากนั้นหลวงพ่อก็ค่อยๆจ้องมองไปที่ชั้นสองอีกสักพักก่อนที่แกจะหันมาพูดกับย่าว่าไม่ใช่หลานเองแล้วเนี่ยมันยืนแลบลิ้นปลิ้นตาอยู่ข้างบนบ้านรีบไปดูนะแล้วพามาหาหลวงพ่อที่วัดด้วยก่อนที่หลวงพ่อจะเดินออกไปพอย่าได้ยินแบบนั้นก็เริ่มใจไม่ดีแกรีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสองปรากฏว่าไม่เจอใครอยู่ข้างบนแกพยายามเดินหาโต้งรอบๆบ้านแต่หายังไงก็หาไม่เจอย่าเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆเลยเดินไปตามพ่อที่บ้านตะปุ่นแล้วก็เจอว่าพ่อกับเพื่อนคนอื่นๆยังนอนหลับอยู่เพราะความเมาซึ่งตอนนั้นก็เพิ่งจะตีห้าครึ่งย่ารีบปลุกพ่อทันทีก่อนที่พ่อจะตื่นขึ้นมางัวเงียย่ารีบถามว่าหลานไปไหนหลานไปไหนพอพ่อได้สติก็รีบลุกขึ้นมาพ่อนั่งคิดอยู่สักพักแล้วก็ตอบมาว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกไปไหนเลยรีบตามหากันทั่วทั้งหมู่บ้านตอนนั้นทั้งย่าและพ่อก็ได้ไปเรียกชาวบ้านคนอื่นๆให้มาหาด้วยแต่หายังไงก็หาไม่เจอจนสุดท้ายย่าตัดสินใจไปขอธูปคนข้างบ้านแล้วก็บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หาโต้งให้เจอและในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงเขย่าประตูยุ้งข้าวย่ารีบบอกให้คนไปหากุญแจมาเปิดประตูทันทีก่อนที่จะเป็นเหตุการณ์เหมือนที่เขาเจอและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือย่าบอกว่ายุ้งข้าวหลังนี้ปิดตายไปนานแล้วประตูยุ้งถูกคล้องด้วยโซ่เหล็กและกุญแจพวงใหญ่ซึ่งย่ายังถามเลยว่า
ต้งเข้าไปได้ยังไงแต่เรื่องทั้งหมดยังไม่จบแค่นั้นระหว่างที่อยู่ในวัดคุณโต้งได้ยินชาวบ้านพูดถึงชื่อคนคนหนึ่งชื่อว่าบักนัดชาวบ้านพูดว่าบักนัดมันจะเอาไอ้โต้งไปเป็นตัวตายตัวแทนแน่ๆพอเขาดิ้นแบบนั้นเลยเดินเข้าไปถามว่าบักนัดคือใครแล้วย่าก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนช่วงนั้นทางอีสานจะมีโรคประหลาดอยู่เป็นโรคที่อยู่ๆคนก็ไหลตายกันซึ่งบักนัดก็เป็นหนึ่งในนั้นบักนัดเป็นลูกชายของตะปุ่นเขาจะเป็นคนที่โรคมากๆมักจะมีอาการไอตลอดเวลาบักนัดมักจะชอบไปนอนเล่นในยุ้งหลังนี้บ่อยๆแล้วอยู่ๆบักนัดก็ไหลตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุพอคุณโต้งได้ยินแบบนั้นก็เริ่มกลัวจนเวลาผ่านมาถึงในคืนนั้นที่เขาได้นอนกับหลวงพ่อช่วงนั้นเป็นช่วงกลางดึกคุณโต้งได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบๆกุฏิแล้วก็ไออยู่แบบนั้นเขาเริ่มนึกไปถึงบักนัดทันทีตอนนี้คุณโต้งกลัวมากๆเลยพยายามปลุกหลวงพ่อขึ้นมาจากนั้นหลวงพ่อก็เดินขึ้นไปเปิดประตูแล้วก็พูดเสียงดังว่ามึงจะเอามันไปทำไมมันยังไม่ถึงเวลาถ้ามึงยังมาทำแบบนี้อีกจะเป็นบาปและจะเป็นกรรมติดตัวมึงพอหลวงพ่อพูดจบเสียงนั้นก็หายไปจากนั้นคุณโต้งก็นอนหลับอยู่ที่วัดจนถึงเช้าพอวันรุ่งขึ้นพ่อคุณโต้งรีบพาคุณโต้งไปเก็บเสื้อผ้าก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพกันและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาก็ไม่เคยกล้าเล่นซ่อนแอบอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโต้งได้เจอมาใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเหตุการณ์หลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ